เออนี่ครั้งแรกที่เห็นทหารยวนน่ะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเห็นก็บอกว่าเค้าเมาอะไรชุดดำมามาอีก2วันมาก็ไปเล่นอีกเอามาม่าไปฝากมันเอาบุหรี่ไปสูบกันผมก็มีหนังสือมโนนางนะหนังสือโป้เอาให้มันดูมันชอบดีๆเหยียบเลยแหละเหยียบแจกลูกเดียวเจ็บ3เหยียบแจกนี่ก็คือเหยียบคนเดียวเหยียบคนเดียวแล้วก็แจกสเก็ตเหยียบแจกกินปลากระป๋องปุ้มปุ้ยน่ะมันเอาเศษเหล็กตัดเป็นอะไรก็เสร็จปั๊บแล้วก็ปูซีเมนต์ใส่แล้วก็ TNT ใส่ประมาณ3ทุ่มผมเอาโมไซค์มาเลยเอามานั่งผ้าปิดตามามัดมาแล้วก็เอามาลงที่นี่ส่งกลับประเทศที่3ตีกอบลงหลุมตรงนี้แหละก็ฝังอยู่แถวฝังอยู่นี่แหละครับทหารยวนกับทหารพานค่ายปากเนี่ยเจอกันที่ไหนเอากันที่นั่นเหมือนแมวกับหนูน่ะเจอกันที่ไหนมันใครเร็วอยู่ใครช้าตายแล้วแต่โอกาสไม่รู้ละท่านเข้ามาเนี่ยพื้นแผ่นดินไทยซัดอย่างเดียวไม่หนีทหารพานไทยไม่เคยหนีอริราชศัตรูวันนี้ฟังกันให้จุใจกับคลิปเต็มรวมทุก EP ของอดีตอาสาสมัครทหารพรานวิรัตเกิดเชื้อผมอสทพวิรัตเกิดเชื้อสังกัดกองร้อยทหารพรานอยู่โจมที่911ชคห้าง3ค่ายปักธงชัยครับครับอยากทราบว่าทำไมถึงได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตของความเป็นทหารพรานค่ายปักธงชัยครับเริ่มแรกมีเพื่อนรุ่นพี่เรียนหนังสือด้วยกัน 3-4 คนเห็นแกแต่งชุดพรางนะแกลงมาจากเขาคอกันตอนนั้นยังเป็นชุดพรางอยู่ครับช่วงนั้นปีอะไรครับปี24ครับแกชวนผม 2-3 ครั้งผมก็เลยมาค่ะแกแหละมาชุดพลเรือนแกก็แต่งเครื่องแบบมาเข้าค่ายตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ20ครับ20แล้วก็เข้าไปอยู่กันในกองร้อยในค่ายปักนั่นแหละเพราะว่ากองร้อยรับเองฝึก15วันฝึกแต่บุคคลมือเปล่ายันยุทธวิธีทำการลบ16ยุทธวิธีพอคอแล้วก็อีกสักเดือนนึงแล้วก็ขึ้นเลยครับขึ้นทำงานเลยที่จังหวัดเชียงรายบ้านหินแตกเป็นยังไงบ้างครับการปฏิบัติงานครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกตื่นเต้นครับจะภูมิประเทศมีเป็นเขาเป็นดอยครับบ้านหินแตกนี่กวาดล้างกองกำลังติดอาวุธของคุณสาขึ้นไปนี่เป็นหมู่บ้านนั้นโดนกันทิพย์ยิงแล้วก็โดนโอวีเทนยิงทิ้งระเบิดน่ะส่วนนึงก็เข้าไปสนับสนุนตชด.แล้วก็มีชค514ค่ายประตูผาแล้วก็ของผมนี่ก็เดินด้านหลังดอยหัวแม่คำครั้งหนึ่งก็ไปทางฮออีกส่วนหนึ่งก็เดินเข้าพื้นที่ไปแถวบ้านเราเลี้ยวบ้านซัมบะโตบ้านม้งเก้าหลังบ้านโป่งไห้กวาดล้างอย่างเดียวครับก็มีปะทะกันอยู่ช่วงหนึ่งก็เอ็นพวก514แล้วก็1947เนี่ยปะทะกันแต่พวกผมสกัดกั้นชายแดนรอดตามสันเขาเขตชายแดนพม่าเลยเข้าตีโรงงานมันหน่อยนึงเป็นโรงงานย่อยมันอยู่กันประมาณ10บุคคลมันหนีก่อนแล้วมันก็ทิ้งพวกยุทธภัณฑ์ไอ้พวกน้ำยาอีเตอร์พวกทำยาเสพติดพวกเฮโรอีนแค่นั้นแหละแล้วก็ทำลายเผาทิ้งไอ้ส่วนที่กองร้อยอื่นเขาก็ปะทะก็มีครับไปกินน้ำล้างศพผมไม่รู้ว่ามันเป็นศพลอยอยู่นั่นนะบ้านเราเลี้ยวศพประมาณ 4-5 ศพโอ้อืดเลย กินน้ำล้างศพกันน่ะนะครั้งแรกในชีวิตผมบ่รู้มันเหม็นอะไรขึ้นไปดูโอ้ยนอนกำลังเจาะเลยนอนเป็นคนหรอกบ้านเราเลี้ยวเนี่ยนะประทับใจกินน้ำล้างศพกันท้องกองร้อย อยู่ที่บ้านหินแตกนานไหมครับประมาณเดือนหนึ่งครับรู้สึกว่าครั้งแรกที่เป็นทหารเนี่ยมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยภูมิใจขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายเลยการอบรมชีพการกินอยู่นี่เห็นความสามัคคีในกองร้อยเนี่ยการเป็นผู้นำของคนเนี่ยมันประทับใจสังเกตดูเจ้าหน้าที่โครงตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยยันถึงเจ้าหน้าที่สื่อสารยุทธการรองพบร้อยตอนนั้นผู้บังคับกองร้อยคือใครครับจ่าสิบเอกธวัชชัยคมรุ่งเรืองครับท่านเป็นหน่วยรบพิเศษนะถือว่าสุดยอดเลยท่านมาจากค่ายธนรัตน์ปานบุรีตอนนี้ยศของท่านก็ได้พันเอกแล้วครับพันเอกพิเศษถือว่าสุดยอดพบร้อยถ้ามาจากรบพิเศษนี่สุดยอดเลยนะครับมาลาบปืนสุดยอดแต่ยาวพลขับมาโอ้โหไม่ในเรื่องทำอะไรก็ไม่เป็นถ้าจะให้ดีรบพิเศษกับทหารม้าทหารปืนใหญ่เวลาเราปะทะแล้วเราขอผู้ภูมิพิกัดเป็นพอตนอได้ขอปืนจะสนับสนุนได้เนี่ยที่ผมประทับใจนะที่ผมเคยเจอมาออกอย่างนี้เสร็จปั๊บแล้วก็มาพักได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็ลงใต้ต่อค่ายปักธงชัยนี่ไม่เคยว่างยุทธการครับปีนึงอ่ะ 2-3 ที่ปีนึงออก3ครั้งอ่ะครั้งละ4เดือน5เดือนครั้งละ3เดือนแล้วแต่ภารกิจเป็นไงครับยุทธการที่ใต้ใช้ใต้ร่มเย็นมั้ยครับครับใต้ร่มเย็น15ครับ
โอ้โหนั่งรถแล้ว2วัน2คืนออกจากค่ายปากแนวมา4โมงเช้าไปถึงนู่นก็ประมาณนครศรีธรรมราชค่ายวัชิราวุธนี่ก็ประมาณข้ามคืนอ่ะออกจากค่ายปากนะถึงค่ายวัชิราวุธนี่ประมาณ6ทุ่มแล้วก็พักผ่อนกลางนอนนอนอยู่คืน2คืนเนี่ยแหละเสร็จปั๊บตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะตะกอนท่านเป็นพันเอกนะพันเอกกิตติรัตนฉายามาให้โอวาทเสร็จปั๊บ 2-3 โมงเช้ากินข้าวเสร็จก็รถเคลื่อนย้ายไปจังหวัดสุราษฎร์เข้าไปอยู่สุราษฎร์อยู่คืน2คืนครับแล้วก็ประมาณ3ทุ่มนี่แหละรถยีมซีมารับเขาบอกว่าจะเข้าไปทางอำเภอละแมจังหวัดชุมพรจาก2ทุ่มไปถึงพื้นที่เนี่ยรถเข้าไปในป่ายางเลยแล้วก็เข้าไปประมาณ4ทุ่มเสร็จปั๊บก็เดินเลยลงจากยีมซีได้ก็เดิน4ทุ่มยันเกือบตี2กว่าเข้าไปในเขตงานเขาเรียกว่าค่ายทัพสมิงคาตอนนั้นมี200กอง1960แล้วก็กอง1961เป็นกอง100บัดดี้ตั้งแต่4ทุ่มมาเดินถึงประมาณเกือบตี2น่ะแล้วก็นอนยาวเลยเวลากลางคืนถือดำใช้หมวกปีกเนาะมันมีสะท้อนแสงนี่แหละออกเขียวๆเดินกันเป็นซ้ายเลยตี2เสร็จปั๊บก็บอกว่าพักประจำชั่วโมงโอ้ล้มตัวใครตัวไหนใครตัวนอนเลยแหละอยากตายออกกันแหละประเภทเดินโอ้ยเครื่องหลังก็หนักอาวุธก็หนักนี่นะครั้งที่2ในชีวิตเนี่ยตื่นนอนประมาณตีห้ายุทธการนี่ทุกพื้นที่นะเขาจะจัดคนนำทางเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย2คนเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาเคยทำงานอย่างนี้เขาพาเดินเข้าตีเลยเข้าไปเลย 3-4 วันเดินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบเลยนะอำเภอละแมที่เขตงานพอคออยู่ค่ายทัพสมิงคาเดินกันไป 3-4 วันนี่เสร็จปั๊บแล้วก็ไม่ได้เจออะไรหรอกมีมวลชนของพอคอเนี่ยเขาทำไร่กาแฟมันมีบ้านอยู่ 4-5 หลังเป็นไม้ขัดแตะรั้วที่เขาทำประมาณ3เมตรอ่ะมันเป็นป่าดงดิบมันมีเสือด้วยเข้าวันที่3นี่เดินเข้าไปได้ยินเสียงการฝึกใช้อาวุธกันยิงประมาณ 3-4 นัดนี่แหละก็เลยจัดชุดเข้าไปดู2ชุดโอ้โหกองเอเล่เลย 4-5 คนมีทั้งผู้หญิง3คนและผู้ชาย2คนผู้หญิงนี่จับได้พร้อมปืนบลยบ88ก็จรวดไม่กล้าชื่อสายลุงจับตัวไว้คุมขังเอาไว้ให้นั่งเอาเชือกมัดไว้เสร็จปั๊บก็กินข้าวกันติดต่อทางบก.ได้ว่าจับผู้ก่อการร้ายได้จับเป็นได้แล้วก็ได้วุฒิด้วยปืนด้วยจรวดเลยทั้งหน่วยเหนือเขาก็จะส่งฮอมารับประมาณ4โมงเช้ากินข้าวเสร็จปั๊บทำสนามฮอมันจะเป็นบ้านจรยุทธ์อยู่ประมาณ2หลังแล้วอีก4หลังเนี่ยตั้งหากเป็นชาวบ้านมวลชนไงทำสนามฮอเสร็จก็เอาผู้หญิงขึ้นไป3คนผู้ชายปล่อยไม่รู้ว่าผู้บังคับกองร้อยเขาปล่อยทำไมผมก็ไม่รู้แหละแล้วทีนี้ฮอขึ้นเสร็จปั๊บกินข้าวเสร็จปั๊บเอาพอคอกลับขึ้นฮอแล้วก็เดินต่อประมาณใน2วันปะทะเลยผมก็สงสัยอยู่ที่ผู้บังคับกองร้อยเขาปล่อยไปนี่ใส่ชุดเขียวนี่2คนผู้ชายเนี่ยนั่นแหละผมว่าไอ้2คนนี่แหละที่เราปล่อยไปซุ่มยิงปะทะกันเลยนะ M72 RBG เพื่ออาการนี่ปะทะทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง2กองร้อยปีกซ้ายปีกขวายิงคนละแม็ก2แม็กล่ะปะทะกันเออโอ้โหยางตายออกเลยล่ะผมปะทะครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะนี่เออใต้นี่โอ้โหหมดไป2แม็กผมตื่นเต้นยางตายออกเหงื่อออกเลยล่ะยิงเห็นคนเจ็บด้วยทีนี้เคลียร์พื้นที่เสร็จปั๊บยิงเห็นคนเจ็บด้วยนี่โอ้โหขวัญกำลังใจเสียนะคนไม่เคยเจอครั้งแรกในชีวิตได้เห็นคนตายคนเจ็บนี่โอ้ไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรก็ไม่ถูกอะครั้งแรกในชีวิตเลยลองผู้บังคับกองร้อยเจ็บเข้าท้องไอ้เข้าท้องทะลุตุงด้านหลังนี่แหละแล้วก็เจ็บอีกประมาณ3คนตาย1เจ็บ3มีรุ่นพี่ใช้ M79 เนี่ยหัวบี้เลยหัวบี้เลย2หัวเนี่ยถ้าไม่ติด M79 เรียบร้อยคนหนึ่งก็โดนขาเก็บ3ตาย1วันนั้นน่ะแล้วทีนี้ติดต่อทาง PRC เนาะใช้เสาไม่ถึงต้องขึ้นเสาจังเกิลผมเนี่ยเป็นคนขึ้นไปติดต่อได้ทางระยะทางจากจุดปะทะกับฐานบก.ใหญ่สมัยนั้นพันโทสาธรสุวรรณศรีเป็นภูมิทัพหน่วยชกพันภัยยศสุดท้ายท่านกับพลเอกตอนพลโทก็ดำรงยศเป็นผบ.ศูนย์สงครามแล้วทีนี้เสร็จปั๊บฮอกันชิปมา2ลำมารับคนเจ็บนะโอ้โหยิงเลยแหละทีนี้กันชิป2ตัวยิงเสร็จยิงประมาณ10กว่านาทีน่ะโอ้ผมสัญญาไว้เลยเห็นผู้บังคับกองร้อยตายเห็นรุ่นพี่เจ็บเนี่ยผมสัญญาไว้กับตัวเองเลยผมจะเอาคืนให้ได้น่ะเออจากนั้นมาน่ะนี่แหละครั้งแรกในชีวิตในการปะทะนี่แหละครั้งแรกเนี่ยโอ้ยางตายออกอ่ะ
โอ้ปลดเซฟปืนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ตบหัวมึงยิงเนี่ยตบหัวผมนึงปลดเซฟปืนเป็นมันตะลึงเลยนะเราลาดตระเวนไปมันดักซุ่มหางขบวนอ่ะโอ้โหเจ็บเลยล่ะยิงปุ๊บๆๆมันกดโต๊ะแล้วมันหนีเลยนะพวกเราก็ประจำที่ปีกซ้ายปีกขวาก็สาดเลยนะโอ้โหเอาคนเจ็บมาเคลียร์เลือดไม่ออกไงกระสุนฝังในเอามีดกลยินเหล็กนี่ผ่าเปิดบาดแผลเลยนะแล้วก็เอาไอ้หลอดน้ำนมเราเนี่ยนะยัดเข้าไปก็ดูดรัดเข้าไปก็ดูดออกดูดออกไม่เคยรังเกียจผู้บังคับบัญชาเนี่ยคนที่เสียชีวิตนี่คือสิบเอกสุภาพขวัญเรือนเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเมียแกท้องเป็นรองผู้บังคับกองร้อยครับครับเมียแกท้องเนี่ยเจ็ดแปดเดือนมีแม่อยู่คนเดียวตอนนั้นแม่แกก็เจ็ดทิพย์แปดทิพย์แล้วแหละก็เลยเสียไปเอาขึ้นฮอเสร็จปั๊บก่อนฮอก็มายิงสิบกว่านาทีฮอสองลำกันทิพย์โอ้ยทั้งจรวดทั้งปืนกลอากาศเอไอ้หกลำกล้องอ่ะยิงโพดเลยโหสุดยอดผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้วทีนี้เคลียร์เอาคนเก็บเสร็จเดินเข้าไปอีกประมาณสัก400เมตรนี่แหละไปเจอกระท่อมอยู่ 3-4 หลังปิดล้อมเลยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงผู้ชายจะเป็นแนวร่วมพวกนี้แหละเข้ามาทำไร่กาแฟไงบุกป่าถางดงอ่ะทำเป็นพื้นที่ปลูกไร่กาแฟถางเป็น 3-40 ไร่แหละไอ้พวกนี้แหละสายส่งเสบียงมวลชนของเขาเรารู้อีก2วันก็เดินไปวนมานั่นแหละทีนี้เขาบอกให้เข้าไปตีค่ายทัพสมิงคาจัดชุดเข้าไปก่อนไปเห็นมันโอ้เป็นโรงเรือนเลยนะเป็นกระท่อมเป็นโรงเรือนฐานใหญ่อยู่ก็เข้าไป2ก็ไม่มีก็เลยจัดชุดเข้าไปข้างในกะว่าจะไปวางตัวไปโดนทุ่นระเบิดมันก่อนเจ็บอีก2โอ้โหเละเลยผมเพิ่งเคยจะแบกคนเจ็บแบกรุ่นพี่กอง196เอียวแต่เป็นรุ่นพี่กอง100บัดดีกันก็960แบกออกมาเดินได้ถึง 3-40 เมตรก็แบกกันต่อเจ็บไม่ตายวันนั้นน่ะนะแล้วถ้าเราเปิดยุทธการใหญ่ๆนี่โรงพยาบาลพระมงกุฎนี่เขาจะมีรถผ่าตัดเคลื่อนที่ไงอยู่แถวปัตตานีนี่แหละมะค่ายอิงรยุทธหรืออะไรนี่แหละรยุทธนี่แหละไปพักอยู่นั่นแล้วก็ส่งเขามีคนตรงคนเจ็บผ่าตรงผ่าตัดนั่นแหละแล้วก็มาวกเข้ามาตีใหม่ค่ายทัพสมิงคานี่มันหนีก่อนเพราะว่าเราเจ็บแล้วก็จัดชุดออกไปแล้วเขาให้ร้อยอื่นเข้าไปตีต่ออยู่ที่นี่นี่ประมาณ26-27วันนะเดินกวนป่าอยู่แถวนั้นแหละเจอทางไหนก็มีแต่ทำไร่ปลูกไร่กาแฟถากขางกันพวกนี้เราไปถามมันจะไม่พูดกับเราหรอกมันตัดเรื่อยเครื่องตัดเราก็ไม่ยุ่งกับเขารู้ว่าเป็นชาวบ้านก็เป็นแนวร่วมเรารู้อยู่ออกอย่างนี้เสร็จก็ถอนกำลังกลับมาเส้นเดิมนี่แหละมาอยู่อำเภอละแมฐานบกใหญ่ก็มาพักกันประมาณ 4-5 วันออกมาเสร็จปั๊บก็มีรถยีม4มารับเขาบอกว่าเฮ้ยไปพักผ่อนกันวะค่ายคอหงอำเภอหาดใหญ่ไปพักนู่นเกือบอาทิตย์มั้งเจ้านายเขาก็ปล่อยให้เที่ยวกันเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กันพักผ่อนน่ะ 4-5 วันเนี่ยพักผ่อนเตรียมพี่เลยใครจะไปซื้อจับจ่ายใช้ของก็แจกเงินไปซื้อของไปตลาดตันยงวะถ้าผมจำไม่ผิดเออไปมุ่งไปเที่ยวไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากันใครอยากกินเที่ยวก็ไปเขาปล่อยเขาก็จัดงานเลี้ยงโอ้ปลาพุงปลาเผาผมก็ไม่เคยกินปลาตัวใหญ่ๆทั้งทีเนาะรอดตายมาแล้วผูกเปนอนกันเป็นซ้ายอยู่หาดสมิลาอยู่ค่ายโคหงได้เกือบอาทิตย์นะทีถ้าอาทิตย์นึงเสร็จปั๊บเห็นพวกผู้บังคับกองร้อยเนี่ยหรือว่าพวกหัวหน้าส่วนแยกต่างๆนะมีหมวดทหารพานหญิงหมวดมอเตอร์ไซค์คอร์สน่ะเสียสาทรเขาก็อยู่นั่นเขาบอกว่ารวบรวมชี้แจงจากพบร.เสร็จพบร.มาชี้แจงกำลังพลก็บอกว่าคืนนี้เดี๋ยวรถมารับนะแบ่งองอาหารเขาก็จัดแบ่งเขาซื้อสปอมาก็แบ่งกันขึ้นประมาณ2-3 ทุ่มมันรถยีม4มารับโอ้โหไปอำเภอบันนังสตาวันนั้นไปอำเภอบันนังสตาเหยียกเขาพูโดเหยียกเขาน้ำค้างเหยียกเขาสันคลาคีรีอะไรบาลุงบาลาอะไรเนี่ยขึ้นไปมันมีโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายากรม10กรม8กรม12ของผมนี่รู้สึกว่าจะเข้าตีกรม12เป็นฐานโอ้ยมีแต่ขึ้นเขาตรงนี้นี่ขึ้นเขาป่าดงดิบเลยเหตุการณ์ของโจรกินคอมมิวนิสต์มาลายาจคม.นี่เข้าไปวันแรกนี่เขาจัดกำลังพลโจรกินคอมมิวนิสต์มาลายามาให้2คนคนนึงเนี่ยพูดภาษายาวีไม่ได้เลยอีกคนนึงเนี่ยพูดไทยได้เป็นล่ามแปลนี่เพราะว่าไอ้นี่เคยเข้าไปโอ้โหผู้การเนี่ยเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นยักษ์ทีระเบิดพ่วงทางขนาดนี้แหละไม่ถึงเมตรประมาณแขนนึงเนี่ยนี่ขนาดนี้ข้างสองข้างทางเนี่ยนะหลุมฝากตกลงไป5-6 คนเนี่ยทะลุได้เลยกบได้เลยระเบิด
ระเบิดแป๊บเนี่ยพวกปลากระป๋องเนี่ยนะโอ้กู้ได้ลูกกู้ดึงสายไฟขึ้นกู้มันใช้หมอนลมไงหมอนลมแล้วก็ทานไม่ใช้แล้วก็ใช้ค่ายยางมาต่อยปิดกู้ได้10กว่าลูกโอ้ถ้าวันนั้นเข้าไปโอ้ยก่อนหน้านี้เข้าไปก่อนเข้าไปขอนไม้เนี่ยนะมันดักไว้เส้นทางเล็กๆนะมันมีขอนไม้ขอนคั่นไว้เดินไปเลยกอง1960เป็นสเกาหน้าเข้าไปได้ 2-3 ชุดผมก็เดินผ่านนะดวงคนดวงชีวิตของคนเนี่ยเหยียบกับระเบิดเฮ้ยชื่อชัยพรกำลังจะแต่งงานด้วยขาขาดก็เลยแบกลงมาเขาจัดชุดไปห่างจากถนนแดงก็ไม่ไกลประมาณ2โลเอาลูกมาเสร็จแล้วฮอก็มารับเราเดินต่อมันรู้แล้วนะว่าเราจะเข้าพื้นที่แต่ทีนี้ว่าเหยียบกับระเบิดโอ้โหพอขึ้นเขาก็ลงทานน้ำนะห่างประมาณอีก10เมตรเนี่ยสองข้างทางเราไม่เดินบกเลยเราเดินล่องน้ำไปยังไม่เหยียบฝากอีกฝากนี่มันลักษณะมันเหล็กก่อสร้างเราเนี่ยแหละตัดเป็นเส้นแล้วแหลมแป๊บแล้วก็ปูนซีเมนต์เสียบไว้ตามล่องน้ำเนี่ยโอ้โหโดนกับใบคนนึงโดนนิ้วก้อยเจ็บไปอีกพอดีคนนำทางมันก็เลยพาเข้าไปเดินออกจากไอ้จุดเหยียบปากไปประมาณ 7-8 โลนี่เข้าไปในพื้นที่มันเลยนี่ไปเกาะก็จัดชุดอีกชุดก็ว่าฐานตรงนี้แหละเราก็เลยจัดชุดไปซุ่มอยู่ไปนอนเฝ้าเส้นทางไอ้ข้างฐานมันพอเข้าไปเสร็จปั๊บโอ้ยไม่ได้ฟังเสียงแล้วเห็นฐานเลยอะไรเห็นบังเกอร์ฐานมันเลยน่ะไอ้ที่ว่าเราก่อนหน้านั้นเราเข้าไปเคลียร์นะกูกับระเบิดได้พอเข้าไปถึงประมาณ100กว่าเมตรRPG M79 ปืนวงจานศาสตร์เข้าไปเลยเข้าไปเคลียร์เสร็จปั๊บมีกระทะลูกใหญ่ๆสำหรับทำกับข้าวนะโอ้มาตรฐานฐานจุนจีนของนินมารยาเนี่ยกันคลิปยิงลงมาเนี่ยโอ้ยสบายนั่งกินข้าวได้สบายเลยล่ะเป็นร่องเลียดแล้วก็ประเภทเป็นอุโมงค์อ่ะเป็นอุโมงค์ทำบังเกอร์ปิดโอ้ฐานยิงเนี่ยโอ้ยมันเสร็จพอยึดฐานเสร็จได้ปั๊บกันคลิปมาเลยกันคลิปมาสองลำมายิงเคลียร์เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราจุดสโมกไงใช้ไม้แล้วจุดควันขึ้นกันคลิปมายิงยิงเสร็จมันก็เงียบไปยึดฐานมาได้แล้วก็นอนอยู่คืนนึงยึดฐานได้ประมาณบ่าย3โมง6โมงกว่าๆ6โมงนี่มันมืดแล้วนะแสงแดดส่องไม่ถึงนั่นมันมายิงมันมายิงมาแย่ฐานมันใช้ปืนกระบินเห็นตัวเลยชุดเขียวๆใช้ปืนกระบินผู้กองติ๋มเนี่ยก็ทีแรกเขาจะยิงเขาก็เกรงเขาไม่เห็นชัดนะผู้กองทีมแกเห็นแกเอาปืนกลจานเนี่ยซัดเลยไปซ้ายนึง M79 อีก 4-5 ลูกโอ้เงียบปิดเฮ้ยเงียบปิดเลยนอนกินข้าวเช้าเสร็จมันมีร่องน้ำเลยนะเลี้ยงไก่ด้วยสนามบอลลูนบอลเล่มีหมดอ่ะประเภทปืนกลเนี่ยไม่ได้กินมันหรอกยิงเลาะฐานมันนั่นแหละตอนเช้ามากินข้าวเสร็จปั๊บเราเดินออกมาโอ้โหมันต้อนรับเพียบเลยเดินทางเก่าเหยียบเลยล่ะเหยียบเจ็บ3วันนั้นน่ะเจ็บ3เหยียบแจกลูกเดียวเจ็บ3แล้วก็มาโดนซุ่มยิงอีกคนนึงเนี่ยโดนก็ยิงนี่โดนไหล่นี่กระสุนฝังในเหยียบแจกนี่ก็คือเหยียบคนเดียวเหยียบคนเดียวแล้วก็แจกสเก็ตเหยียบแจกกินปลากระป๋องปุ้มปุ้ยน่ะมันเอาปลากระป๋องไงปลากระป๋องเราเนี่ยเอาเศษเหล็กตัดเป็นอะไรก็เศษปั๊บแล้วก็ปูนซีเมนต์ใส่แล้วก็ TNT ใส่แล้วก็ทานไม่ใช้เนี่ยนะผมเป็นคนกู้กับมือเลยนะอันนี้ผมกู้มาแล้วแล้วก็ทีนี้นักบินเจ็บอีกยิงหามกันออกมาเลยทีนี้หูยบอกว่าเจ็บวันนั้นไอ้พวกนึงก็เจ็บทำสนามฮอเลยทีนี้ทำสนามฮอไอ้พวกนึงก็ทยอยออกมาคนมันเยอะ200หนีตายไอ้กันคลิปเนี่ยไม่ฟังเสียงหรอกมาก็บอกพี่กันไอ้จุดสมองมันจะมารับคนเจ็บมันยิงเลยแหละสองลำโอ้ยยิงทั้งจรวดโอ้โหมันยิงอ่ะประมาณกับ20นาทีพอยิงเสียบปั๊บเคลียร์พื้นที่เราก็ทำแฮนซีวงกลมเนาะระวังป้องกันหอบบินปั๊บมันก็ไปเลยวันนั้นเจ็บ4คนด้วนขาหนึ่งตอนนั้นแสดงว่าเริ่มมีความคุ้นเคยกับการเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกช่วงหลังแล้วมันแล้วก็ตื่นเต้นยิงไปเห็นคนเจ็บรอบ2เนี่ยผมปฏิญาณไว้เลยผมจะฆ่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยว่าผมไม่เคยเอาไว้นะผมในมือฆ่าเลยผมพูดตรงๆเลยนะผู้การผมเห็นทำกับคนไทยทำกับรุ่นพี่รุ่นน้องมันเจ็บมันแค้นนะมันฝังหุ่นไงมันสะสมมา
รุ่นพี่ก็พูดให้ฟังรุ่นน้องแล้วก็ฟังเอ้ยรุ่นเดียวกับกูมันก็เกิดความแค้นนะผมไม่สนแล้วตอนนั้นน่ะตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มเลยหลังจากนั้นมาแล้วก็ขึ้นคอนบุรีขึ้นคอนบุรีนี่มันขึ้นมาตั้งแต่ปี25แล้วของผมนี่ขึ้นปีขึ้นครั้งที่3ขึ้นครั้งที่3เนี่ยปี27ขึ้นไปนี่เขาไป6จิตกองร้อยเนี่ยแหละพวกผมไปฮอนะก็เรียกว่าแผนยุทธชัยอะไรนี่ปี27ขึ้นไปเอารถไปส่งบ้านโคกน้อยและบ้านหนองโบดเนี่ยแหละ2บ้านหัวท้ายมันติดกันรถบัสไปส่งเสร็จปั๊บแล้วก็นั่งฮอเลยฮอลงพอลงเสร็จปั๊บที่เราจะลงมันมีกรมทหารผ่านกรม26ไงเขาบล็อกไว้ลงเสร็จ2กองร้อยเสร็จก็เดินเข้าตีเลยโอ้โหผมไม่อยากจะพูดไม่มีตัวถ้ามีตัวเราเจ็บแล้วนะมีก็มีแต่คนเฝ้าอาวุธเป็นฐานเก่าเลยเนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยพานำเข้าตีไปเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็จัดชุดเข้าไปก่อนเดินเลาะอยู่ประมาณ 4-5 วันเนี่ยแหละภารกิจนี้ประมาณ20กว่าวันเขาไปเจอฐานมันเข้าไปก่อน2ชุดก็ไม่มีอะไรนะไปเจอฐานไม่เจออีกฐานก็เขียนไว้ป้ายไว้หน้าบ้านนโยบาย66/23อะไรไร่นั้นประมาณงานกว่าๆนี่แหละไอ้ผมก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าผมระวังป้องกันตั้งฐานไว้เข้าไป2ชุดก้มโหกินข้าวกันเสร็จแล้วออกไปน่ะประมาณ 3:00 น.เดินไปประมาณจัก30นาทีดังกึ๊มโอ้ยแสวงเครื่องเลยเหรอเด็กแป๊บไอ้อ้วนเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนี่แหละรุ่นเดียวกันโอ้โหขาขาดไอ้อ้วนเหยียบเย็นจะบ่าย 2:00 น.เพราะว่าออกลาดตระเวนล้อมๆนะเบ็ดเสร็จก็ออกไป 3:00 น.บ่าย 2:00 น.ได้ยินเสียงกึ๊มขาขาดไอ้อ้วนวิทยุเข้ามาพวกนี้ก็ทำสนามฮอไว้รอแล้วก็จัดชุดอีก2ชุดไปรับคนเก็บโอ้โหไอ้ที่สาเหตุนี่เพราะอะไรไปยึดเอกสารมันจะกลับกันอยู่แล้วเห็นมะละกอสุกแล้วก็กันคงกัญชาปลูกกัญชาไว้เต็มเลยขอเนื้อก็เอาหักหักเอามานี่ไอ้อ้วนก็อยากกินของหวานมั้งได้มะละกอกันมาใน 4-5 ลูกโอ้โหห่อใส่เสื้อมาเรียบร้อยเจ็บ3วันนั้นมีพี่เสถียรจันนวลพี่บุญทิ้งยวงกระโทกพี่บุญทิ้งเนี่ยเป็นพี่ชายไอ้อ้วนเจ็บ 3-4 คนวันนั้นเอามานี่ประมาณบ่าย 3:00 น 4:00 น 4:00 นเอาคนเก็บมาถึงให้ฉีดมอร์ฟีนให้ให้น้ำเกลือไอ้อ้วนนี่มันอ้วนคนมันสูงเส้นเลือดไม่มีมันแทงยากแทงน้ำเกลือน่ะโอ้โหกว่าจะแทงได้มันก็นอนค้างโอ้ยโอ้ยอยู่นั่นแหละพี่เถียนนี่ก็เจ็บบังเอิญหามาฝนตกเลยนะวันนั้นน่ะฝนตกลงแรงเลยไม่มีหยุดเลยตกทั้งคืนน่ะวันนั้นน่ะโอ้โหโดนแต่บ่าย 3:00 น บ่าย 4:00 นอ้วนตายตอนตี2ตี3นี่แหละพี่ทิ้งนึงพี่จะเถียนนี่โหรู้ขนาดนี่รู้กำปั้นตะจูดนี่ขานี่เจ็บหมดเลยเก็บ3คนวันนั้นน่ะแล้วก็เอาห่อกลับมันก็รู้สึกว่าเศร้านะรู้สึกเศร้าเพื่อนเคยกินเคยทุกข์เคยเสพมาด้วยกันเคยวิ่งเคยกินข้าวด้วยกันเคยนอนด้วยกันเนี่ยมันก็มีความผูกพันกันก็เหมือนกับพี่กับน้องน่ะเราฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกันน่ะตอนเช้ามา 4:00 น.ฮออากาศเปิดส่งกลับไปโรงพยาบาลค่ายสุนันทรีแล้วก็อีก 2-3 วันแล้วก็เดินกลับมาค่ายปักกรุงไทยนั่นก็จบภารกิจโอ้โหทีนี้นู่นตาพญาภารกิจนี้มันทำงานต่อเนื่องเลยออกมาจากคอนบุรีซึ่งสางเสร็จแผนยุทธชัยแล้วก็มาพักได้ประมาณ10วันแล้วก็มาฝึกทบทวนอีกประมาณ2เดือนนี่แหละเดือน2เดือนทางตาพญาปี28โอ้โหกำลังหนักเลยเขมรก็ยวนยิงกันน่ะเขารถไปส่งอยู่สันลอยชะงันออกจากนี่ไปประมาณ 4:00 น.ไปถึงนู่นน่ะ 4:00 กว่าเกือบ 5:00 น.แหละโอ้พอจะลงรถน่ะเสียงปืนน่ะโหยปะทะกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มเลยทั้งปืนใหญ่ทั้งคอปลส.ทั้งเสียงปืนเล็กแล้วก็ไปนอนอยู่คลองยุทธศาสตร์อยู่กับร้อยรวไก่แล้วก็มีทหารมาอีกฐานนึงพวกผมอยู่คลองยุทธศาสตร์ในหน้ากระดานนะครูยุทธศาสตร์ดักรถถังนอนอยู่นอนยาวกันกับรอวไก่โอ้โหมันยิงมาปะทะกันก่อนนี่ผมมาเนี่ยมันปะทะกันเป็นอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยทั้งวันทั้งคืนผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นมันจะปะทะหนักขนาดนี้นะมันยิงกันทุกวันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่ามันมีเวลาไหนกินข้าวกันโยนกับไอ้ขมิ้นฮอนซันจนแตกตอนนั้นผู้บังคับหน่วย
ขาเรียกกันส่วนแยกเนาะพันโทมนัสบุญหนูตอนนี้ท่านก็ปลดเกษียณน่ะได้ยศพลตรีบ้านท่านอยู่นนทบุรีนี่แหละโอ้โหอยู่ได้3วันนั่งกินกงกินข้าวกันอยู่น่ะนั่งกิน 3:00 น.แล้วกินข้าวกันเสร็จปั๊บก็นั่งอยู่มันก็ยิงกันนะเขมรก็โยนมันก็ยิงกันสวนกันปังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังโดปืนใหญ่ใส่กันมันมีทหารม้ามีรถ V150ว่ะติดปืนคอมันมากัน 2-3 คันห่างจากผมไปมันไม่ถึง20เมตรอ่ะมันปักหลักไอ้ขาวแดงอะไรมันปักเสร็จปั๊บมันก็ยิงช่วยเขมรโอ้โหยิงไปแล้วก็เคลื่อนไปแล้วก็เคลื่อนมาห่างประมาณ100เมตร50เมตรเข้ามาใกล้ทหารพานนั่นแหละโอ้วิ่งไปวิ่งมายิงอยู่นั่นแหละมันจับพิกัดได้มันสวนปืนใหญ่มา3ลูก3 4ลูกโอ้ยลงห่างจากพวกผมเนี่ยไม่ถึง200เมตรน่ะเก็บทหารพานเนี่ยรู้เท่ากำปั้นนี่เขาถูกเข้าขานี่เจ็บ2ไล่หนีเลยไปทางไหนก็ไปไม่ยิงทางเงินน่ะเจ็บ2แล้วก็รถเขาเอารถพยาบาลมารับรถทหารหลักรถปิกอัพมารับไปโรงพยาบาลเนี่ยค่าสิงห์นาฏมาหรืออะไรทั้งอรันลุงชาอีกวันนึงมาตอนเย็นๆพลตรีสันสีเพ็ญมาสมัยท่านก็ขึ้นครองยุทธศาสตร์มาก็รอบพร้อมยืน2รู้รู้ประมาณเดินไปเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วท่านก็กลับแล้วก็พวกผมก็อยู่ได้อีก 3-4 วันรอวัวไก่มันชวนไปดูทานอาหารยวนเข้าไปเลยเข้าไปในฝั่งจากฝั่งใต้ของยุทธศาสตร์ไปประมาณ 4-500 เมตรน่ะเข้าไปคุยกับมันเลยไอ้พวกผมใส่ชุดดำแต่ผ้าดำแถบแดงนี่เขาไม่ให้ใส่ให้ใส่แต่ชุดดำแล้วก็รอวัวไก่ใส่ชุดพางมันก็เห็นมันกวักมือเรากวักมือมันเดินก็ไปหามันเลยนี่ครั้งแรกที่เห็นทหารยวนน่ะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเห็นก็บอกว่าเขาเมาอะไรชุดดำมาแล้วก็ไอ้มันพูดเขมรได้นะยวนเนี่ยครั้งเรานี่ก็มีร่างเป็นเขมรพูดเขมรคุยกันรู้เรื่องอยู่ก็วันแรกก็ไปเล่นอีก2วันมาก็ไปเล่นอีกเอามาม่าไปฝากมันเอาบุหรี่ไปสูบกันคุยกันไปมันเห็นรองเท้าผมอ่ะมันบอกรองเท้าผ้าใบนันยางมันบอกว่าแลกเปลี่ยนได้มั้ยกับรองเท้าเขมรสีเขียวๆไม่เอาให้บุหรี่มันไปผมก็มีหนังสือมโนนางนะหนังสือโป๊เอาให้มันดูมันชอบอ่ะดีคุยกันยักประมาณ2ชั่วโมงแล้วกลับมาเอาขนมก็ต้มไปฝากมันน่ะพวกคนพวกคอนพวกแฮกไงแหละเปลี่ยนกันมันอมคุยกันมาลุงเช้ามาเลยยวนมามันใส่เกงงาสั้นใส่เสื้อยืดวิ่งหนีจากฝั่งยวนมาหาทหารไทยเนี่ยตะคุบเลยจับได้นึงมันมามอบตัวมันไม่อยากอยู่พร้อมๆเหลืองๆหรอกทหารยวนบอกว่ากินข้าวไปยังอันเกิมมันเกิมมาผมพอพูดได้บ้านอยู่ร้อนคนยวนเยอะกินข้าวเขาก็จับมัดผูกกรงผูกตาก็รถเอามารับรถจีบก็มารับไม่รู้ว่าเขาเอาไปไหนนะแล้วทีนี้อีก2วันก็ไปอีกไปหามันอีกมันถามหานะนายมันถามเห็นพกปืนตัวกระเล็บเพิ่งใส่จะเป็นนายอาหารมันนะเห็นไหมเขาบอกไม่เห็นตีแกล้งมึนไม่เห็นเลยปฏิเสธอย่างเดียวแล้วก็เลยคุยกันเก็บออกมาทีนี้มันยิงกันอ่ะชมรมมันปึงมันแตกทหารประชาชนมันแตกไงโอ้โหเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเองจะได้เข้าไปอยู่ข้างเขาอีดางเขาจะตั้งศูนย์อุปโภคโอ้ยน้ำไฟมีสะดวกสีสันนั่นแบ่งกันไงทีนี้ผู้การมนัสบุญงูอยู่สันโลชังกันแล้วทีนี้พันเอกสมชายพิษณุวงศ์ท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนแยกที่18ไปคุมเขมรไปตั้งศูนย์อุปโภคเขาเรียกว่าบางปูติดเขาอีดางอยู่บ้านคลองปอไปอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันมีลวดน้ำก็ทำไว้แล้วล่ะมันเป็นศูนย์เก่าก็เลยไปเฝ้ากันกางเต็นท์นอนกันเขามีเต็นท์คูเออร์เขาเอาเต็นท์มาให้นอนกันนอนเสร็จเพราะว่าอีก2วันขมิ้นมาหูมาเลยมาเป็นหมื่นนะ 7-8 หมื่นคนสหประชาชาติพวกยูเอ็นเขามานับเอาใส่รถบัสมารถพัดลมสีแดงมานั่งนับเสร็จข้าวปลาอาหารไม่ได้กินเลย 2-3 วันเพราะว่าไม่มีฟืนไม่มีอะไรสหประชาชาติมาเราก็คุมมันก็หิวน้ำแต่แท้งน้ำเรามีน้ำกินมีอะไรเรียบร้อยแหละแต่ของเขาไม่มีนะเขาขนมาเลยเลยๆ2วันเขาก็เลยเอาแท้งสี่เหลี่ยมมาตั้งไม้คลองปอเอเป็นไม้ไผ่เป็นใบจากเขาก็เริ่มมาสร้างมีไม้ไผ่มีใบจากมาให้ขมิ้นมันสร้างรวมเป็นเสร็จประมาณ 7-8 หมื่นคนนะเรากั้นไว้เป็นลวดน้ำนะเป็นลวดน้ำหมดเลยมาเยอะประมาณ 7-8 หมื่นคนฝรั่งก็เริ่มเข้ามาญี่ปุ่นก็เข้ามาเยอะเลยพวกสหประชาชาติพวกยูเอ็นนายเขาเลยบอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเด้อการระแวดระวังเราดูพิเศษเพราะว่ามันจะมีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาพวกตลาดมืด
พวกค้าขายของนี่แหละพวกขายพวกมุงมาม่าปลากระป๋องพวกน้ำตาลทรายนี่นะถ้าเข้ามาเนี่ยยิงได้เลยเขาบอกให้ยิงทิ้งเลยเพราะว่ามีกองกำลังติดอาวุธเข้ามามันมียุทธภัณฑ์เข้ามาเนี่ยพวกข้าวโพดข้าวสารพวกหมูนี่เป็นตัวเลยนะเป็นซีกเลยวงชูรสน้ำปลาเกลือนมข้าวสารแล้วก็หมูเป็นตัวมันมามันไม่มาเปล่านะผู้การมันมาเนี่ยมีติดอาวุธเข้ามากองกำลังติดอาวุธเข้ามามันเป็นทหารไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกแตกทักไอ้พวกก็ห้ามไปรบไม่ยอมไปเลยเป็นโจรอาศัยคุ้มครองกับไอ้พวกหากินตลาดมืดมีคนไทยร่วมด้วยนะมันเข้ามามันติดตัวเข้าไปเนี่ยมันเอาหัวละพันมา20คนก็ได้เป็น 20,000 แล้วของนี่สะพายเพลเลยนะไอ้คนเอาตังค์นี่ก็มีทหารพาเราเนี่ยคนไม่เคยเห็นเงินหมื่นเราก็ไม่ว่ากันนะถ้าออกมาเอาหัวละ500ทีนี้เขาจับได้มีการข่าวเขามาบอกผู้บังคับกองร้อยเนี่ยทีแรกเนี่ยเขาว่าจะปลดมันนะตบกระโหลกสักที2ทีมันเลยชิ่งหนีออกก่อนได้เงินน่ะหนีกลับบ้านเลย 4-5 คนแล้วทีนี้มาไม่ถึงอาทิตย์เขาเข้มงวดเขาเข้ามาแล้วยิงเลยเขาบอกว่ายิงเลยยิงทิ้งเลยมาติดต่อทั้งออกทั้งเข้าเลยยิงทิ้งเลยกันเนาะมาแล้วมาหาผมอ่ะมันมาก่อนมาติดต่อประมาณ2ทุ่มเขาเวียนมาบ้องเรียกพี่ภาษาเขมรโอ้ผมไม่เอาไปก่อนไปไล่หนีคนอื่นจะเอาไม่เอาผมไม่รู้นะผมไล่มันหนีไป10กว่าคนผมไม่อยากทำบาปผมก็รู้ว่ามันอดอยากยังไงก็ไล่มันหนีไปไอ้พวกค้าขายนี่พวกตลาดมืดนี่มันมีข้าวของมีถุงปุ๋ยละถุงใหญ่ๆละแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาด้วยคุ้มกันไง 4-5 คนมีทั้งอากาศทั้งอาบีกีแหละพอวันที่2ผมเข้า6ทุ่มบอกที2มันเข้ามาเรียกบ้องแต่คนละจุดนะไอ้บ้องโอ้ยมึงมาเรียกกูได้แท้มันรำคาญแท้ดอกมันมา10กว่าคนน่ะผมลุกได้ผมยิงเลยผมตั้งใจยิงกดออโต้เลยแม็ก1หมดเลยตายศพ1เก็บอีก 2-3 คนที่คนเก็บนี่ผมยิงขานี่ทะลุมันคานไม่ได้ประมาณ 4-500 เมตรแต่ไอ้ตรงนี้ห่างผมไม่ถึง10เมตรนะเรียบร้อยกองอยู่ตรงนั้นนะทั้งของพร้อมยิงเสร็จผมก็เฉยเลยผมไม่ได้กลัวอะไรเลยนั่นแหละครั้งแรกครั้งแรกที่ยิงคนในชีวิตเริ่มเลยนะศพแรกเจ็บด้วยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแล้วแต่มันจะเจ็บจะตายผมถือว่าผมปกป้องทําหน้าที่ดีสุดแล้วแหละผมกินไม่เป็นผมเป็นคนพูดตรงๆเนี่ยแหละผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกผมเป็นคนเกเรนะผู้การแต่เกผมไม่เคยไปขู่ละลานละใครไม่เคยไปรังแกคนเกเป็นนายชอบผมเป็นคนมือถึงใจถึงคนไม่เคยรังแกคนเขมรอพยพที่เห็นนะครับที่ว่ามาเป็นหมื่นคนเนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงบ้างครับที่หนีตายกันมาเขาไม่มีอะไรมากหรอกจะมีหม้อหุงข้าวดำๆแล้วก็ห่อพกผ้าเนี่ยสะพายมาแค่นั้นไม่มีอะไรเลยบ้านแตกแสลกขาดไม่มีอะไรมาหรอกลงจากรถบัสก็มีแต่นี่แหละกินอดๆอยากไม่มีอะไรมาหรอกมีแต่เสื้อผ้ากับถุงปุ๋ยอย่างนี้แหละแค่นั้นแหละเสื้อผ้าใส่ตัวแค่นั้นแหละมันก็มีแต่นี่เดือดตัวคนพัดผักพัดแผ่นดินมาไม่มีอะไรในชีวิตหน้าตาเศร้าหมองหมดพวกนี้หน้าตาไม่มีสีสันหรอกโอ้เห็นผมก็ยังสงสารอยู่เลยแล้วทีนี้อยู่ได้ประมาณ 4-5 เดือนมันมาแย่นะคนของมันเก็บอ่ะมันเห็นทหารพานนั่งเขาเวียนมันอาวิจีมาเลยบึ้มโอ้ยอยากลองด้วยวันนั้นน่ะได้อยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนมันอยากลองเชิงไงไอ้นี่ทหารพานค่ายปากหน่วยรบเนาะมันจะเหลือบ่ทั้งปืนทั้งระเบิดเรามีครบหมดแล้วน่ะเขามาแย่ยิงแปะโป้งปั๊บเฮ้ยเขมรบุกอะไรโจรเขมรยิงโอ้ยพวกผมก็ใส่เลยล่ะเว้ยคนนอนอยู่ข้างในเบิ้งขอปืนมาวิ่งประมาณ 60-70 คนเราคิดดูเราที่ทั้งอากาศทั้ง M79 มันจะเหลือบอกคนเจอค่ายปากเขาไปเงียบปิ๊ดเลยไม่กล้าเขามาแย่อีกเพราะว่าเขาอีดังศูนย์มังปูนี่มันติดกันไงเพราะว่าพวก80หารผ่าน80มันมีคนละแม็กอันนี้ไม่ใช่ทหารพาน80เนาะอันนี้ค่ายปากโอ้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไว้เรียบร้อยหลายหลังอยู่นอนตะแคงกินแสงแดดแสงลมอยู่นะข้างทุ่งนาหลายศพอยู่แหละประเภทไม่ได้กลับประเทศแต่ว่ากลับบ้านเก่าแล้วทีนี้ก็จบภารกิจตรงนี้อีกอันนี้พูดถึง1911แล้วนะก่อนหน้านั้นอยู่160หลังมาจะขึ้นหินแตกลงมาจากใต้ร่มเย็นแล้วผมมาทะเลาะ กับเจ้าหน้าที่โครงต่อยกันเมาเหล้านี่แหละต่อยกันต่อยกันเลยผมไม่ได้สนใจแล้วกินด้วยกันก็ซัดกันเลยแหละจกตากันเนี่ยแหละต่อยกันมึงต่อยกูต่อยมึงโอ้ยเขา
ขาปลดผมบอกเอ้าเอาปลดก็ปลดนั่นหรอกให้ออกจากทหารผ่านไปเลยผมก็มองง้อคือกันเนี่ยแหละเออผมก็บอกผมขอกองขอตังค์ค่ารถสักร้อยสิเออว่าไงรู้ไหมเออมึงมาไงไปงั้นแหละเออมึงมาไงไปงั้นร้อยเดียวก็ไม่ได้บอกผมกองมึงอยากเก็บตัวอย่างนี้พูดให้ผมนะผมยังฟังใจจนถึงวันนี้นะคำนี้เนี่ยโอ้ยผมไปโบกรถน่ะผมใส่ชุดพลเรือนเลยผมออกรถจากหน้าค่ายผมบ่มีเงินสักบาทโบกรถหน้าค่ายโบก10ล้อไปยุ่นน่ะยันไปถึงอุดรน่ะผมใช้เวลา2วันยกมือไหว้ขอข้าวขอน้ำมากินผมก็ไม่ได้สนใจเลยกันน่ะถึงบ้านผมก็อยู่7 8เดือนไปอยู่บ้านน่ะทําไรใช้นาอยู่บ้านก็มีงานทําก็ฆ่าหมูขายฆ่าหมูนะผมเป็นคนรับจ้างฆ่าหมูฆ่าหมูเสร็จปั๊บคิดถึงเลยถามก่อนหน้านั้นก่อนที่อยู่ใต้รองผบ.ร้อยตาย10เอกสุภาพคนเดินตายแล้วก็จ่าสิบประพันธ์นนทนาภัทรแกมาจากศูนย์การทหารมาใกล้ดีสอนคนคนนี้แหละชุบชีวิตใหม่ผมแกทำหน้าที่ผบ.ร้อยไงๆก็บ่รู้แกย้ายไปเป็นรองผู้บังคับกองร้อย9911จอมอัศวินนี่แหละอันนี้ผมกับแกสนิทกันพอดีได้ยินข่าวกองร้อย960คนรักผมก็มีเนาะพรรคพวกเนี่ยบอกเฮ้ยไอ้รองประพันธ์แกขึ้นเป็นผู้กองแล้วนะผมก็เลยโทรพวกพักพวกไปซื้อกับข้าวสปโทรเลขแม่ไปหาแกผมเข้าไปหลังค่ายนะหน้าค่ายเนี่ยเข้ามาได้พลเรือนนั่นนอกจากแลกบัตรผมก็เข้าหลังค่ายหลังลุ้มเงินเข้าไปกอง1911เลยเดินทางกอง1960เนี่ยมองหน้าผมหมดนะไอ้พวกนี้เนี่ยคนรักก็มีคนเกลียดก็เฮ้ยมาอย่างว่ามาหาเรื่องผมก็พูดอย่างนี้แหละกูเป็นกูจะกลับมาเป็นทหารพานอีกคนละเข้าไปกองร้อยอยู่ได้สองสามไปอยู่วันแรกโอ้ยเขาก็งงกันหมดมายังไงผู้กองมาพันคุยกันมึงอยู่กับกูนี่แหละแกก็เลยหาชุดดำมาประมาณ3ชุดบ่หลวงพงษ์เราเนี่ยตื่นเช้ามาก็วิ่งกับเขาไอ้พวกอยู่กองร้อย911เนี่ยเขางงเขาก็ไม่เคยรู้จักเนาะทหารผ่านอ้าววิ่งนับก้าวได้เออวิ่งนับก้าวได้ร้องเพลงได้วิ่งถือนะโอ้มันงงกันหมดอ่ะงงทั้งกองร้อยหานี่เด็กเส้นผู้กองมาพันชีวิตผู้บังคับกองร้อยเขาฝากไว้กับลูกน้องชีวิตลูกน้องก็ฝากไว้กับผู้บังคับกองร้อยใจพึงใจซื้อใจกันโอ้ตอนนั้นร่วมเก้ากองร้อย912 911ไปขึ้นไปประมาณ 6-7 กองร้อยแล้วขึ้นไปก่อน3เดือนก่อนที่เขาจะเปิดศึกร่วมเก้าขึ้นไปก่อนเลยผมกำลังฝึกอยู่เดือนธันวาผมฝึกเสร็จปั๊บจบปั๊บจบธันวามาพัก10วันขึ้นผมขึ้นร่ม9มกราทั้งหมดมัน4กองร้อยไงแต่ขึ้นร่ม9เนี่ย100 180คนผมเป็นหัวหน้าตอนผมคุมขึ้นไปผมเป็นหัวหน้าตอนขึ้นไปก็2 3วันแรกเค้าก็ปรับร่างกองร่างกายอยู่ในฐานนั่นแหละอยู่ในฐานบก.ใหญ่เค้าก็ใช้ขุดบังกงบังเกอร์ก่อกระสอบทรายตัดไม้ทําเป็นบังเกอร์ปิดหลุมปิดกันโอ้ลําบากอยู่ประมาณ10กว่าวันเนี่ยแล้วก็มาฝึกทบทวนทุนระเบิดสงครามทุนระเบิดกันเวลาเก็บกู้กับระเบิดนะแล้วก็ไปรับคนเก็บตอนกลางคืนนี่ประมาณ2ทุ่มก่อนหน้านั้นได้ศพทหารราวประมาณ 4-5 ศพได้ปืนมาด้วยทิ้งศพไว้แล้วก็เอาปืนมารุ่นพี่เขาเอามาเสร็จปั๊บไปเอาคนเก็บนั้นประมาณ 6-7 คนเนี่ยแหละแต่ปืนไม่ครบคนจะรุ่นพี่ไปประมาณชุดนึง12คนแล้วก็พวกผมประมาณ30คนไปแบกคนเจ็บโอ้ยผู้การเลยขึ้นเขามีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นน่ะตั้งแต่ลงจากบ้านล่มก้าวไปมีแต่ขึ้นมีแต่ลงแหละแถวนั้นน่ะนะดินไอ้พวกฐานช่างเขาทำไหมเนาะฐานโอ้ยเกือบไปไหนก็มีฐานทหารพานฐานทหารม้าฐานม้าเริ่มเข้าไปแล้วเต็มทางโอ้ยแบกคนเจ็บคนเจ็บออกมามันขึ้นไปตี1428น่ะถือสเก็ตปลอสองมาประมาณโอ้หลายคนอยู่เปอหามก็บอกมีแล้วมันเจ็บแล้วออกมาเจ็บบอกเอ้ยมันมีใครเป็นมวยไอ้รุ่นพี่ก็เงื้องงานกับผมก็เลยบอกมีที่โต้มาไหมนะมีที่โต้ตัดมาเสร็จปั๊บมีไอ้กระสอบไหมกระสอบอ่ะกระสอบข้าวสารนะมีอยู่สองสามสอบนะตัดเสียบแล้วแบกโอ้ยนี่เป็นมวยเว้ยเอ้ยทหารพันเก่าเนี่ยเอ้ยนี่มึงมาไงเว้ยกูรอบสามเพื่อนนะก็เลยแบกคนเจ็บมาเฮ้ยปีกซ้ายปีกขวาแบกออกมาเนาะเขาก็แบกมาปีกซ้ายปีกขวาระวังป้องกันรุ่นพี่ก็ออกหน้าไอ้พวกแบกคนเจ็บไปแล้วก็อยู่ด้านหลัง 2-3 คน
แค่นั้นแหละความภูมิใจที่ได้ช่วยคนเก็บเนี่ยในศึกล้มเกล้าแล้วจากตรงนี้เสร็จปั๊บเขาก็ให้พวกผมขึ้นหน้าแนวเลยโอ้ยผู้การเนี่ยผมไม่อยากจะพูดประเภทลูกยาวยิงกันทั้งวันทั้งคืนมันยิงกันทั้งวันทั้งคืนน่ะเออเช้าเย็นเช้าเย็นเที่ยงกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็ยิงน่ะผมเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเลยปืนใหญ่ยิงหนักขนาดนี้ร่มเก้าโอ้โหนอนอยู่ข้างๆผมน่ะปืนใหญ่ตั้งขนาดนี้สองกระบอก105ฐานปืนใหญ่เนี่ยอยู่กับฐานอาหารพานนะบก.เอส โอ้ใส่ทั้งวันทั้งคืนเลยวันดีคืนดีวันนั้นกำลังทำเบอร์เหมือนอยู่ทำบังเกอร์กันมันยิงจรวด122อ่ะยิงมาลงฐานอาหารล่อโอ้โห 3-4 ลูกก็ล่อตายเป็น10อ่ะโอ้โหลงฐานอาหารพานด้วยเกิดมาผมเพิ่งจะเคยเจอน่ะลูกยาวทหารลาวเนี่ยทหารยวนเนี่ยทหารคิวบาเนี่ยมันจับวิทยุ PRC ได้เลยนี่ไอ้ผมกับทหารลาวเนี่ยบีดวิทยุเจอมันส่งข่าวกันบีดเฮ้ยๆๆเป็นยังไงบอกโอ้ยลูกเขยอย่ากวนพ่อเฒ่าพวกเฒ่ากำลังส่งข่าวอยู่พูดภาษาลาวใส่กันอยู่พี่บินไปเจอภาษาคิวบามันมีคิวบาด้วยการลบของทหารไทยเนี่ยตั้งฐานแล้วก็ออกชุดลาดตระเวนใช่ไหมเออนี่คือทหารพานไทยทำงานได้12ชั่วโมงกลางคืนนอนล่องน้ำไอ้พวกลาวไอ้พวกยวนมันทำงานตลอด24ชั่วโมงมันเกาะติฐานลงไปแหลงน้ำมันซุ่มเราแล้วไอ้ผู้บังคับกองร้อยหรือว่ามันอ่อนถ้าว่าเราตั้งฐานเสร็จปั๊บเราจัดจุดซุ่มแหลงน้ำเลยใช่ไหมเออนี่ไอ้ที่ผมประสบการณ์ผมนะไอ้พวกนี้มันยังวันมันต้องชุดแหล่งน้ำไอ้ทางลงเราไปนี่มันมาเลยกลางคืนน่ะมันวางทุ่นที่เราลงไปแหล่งน้ำเนี่ยวันนั้นน่ะ3ขา3คน2ขาคนนึงคนบ้านเมียกับบ้านผมอยู่อำเภอบ้านกลับน้องโดน2ขาเลยการวางระเบิดของมันนี่ธรรมดามันเอาวางยางดำขึ้นใช่มั้ยมันควับตูดลงเหยียบแล้ว2ขานี่คือก่อนลงไปไม่เคลียร์มันบอกว่าเคลียร์ความขี้เกียจนะอันนี้ผมเจอนะนี่ประสบการณ์ผมทหารลาวทหารยวนเนี่ยมันทำงานตลอด24ชั่วโมงของเราเนี่ยทำงาน12ชั่วโมงแล้วก็ไม่จัดชุดซุ่มออนนี่คือของทหารไทยชอบความสะดวกสบายเหนื่อยล้าแต่ของมันน่ะทำงานตลอด24มันเกาะติดเราตลอดเลยถ้าเราจัดซุ่มวางทุนระเบิดตามแหล่งน้ำเราจะได้ตัวเลยแล้วไอ้ที่ฐานปืนใหญ่ฐานทหารพานโดมจรวดของตชดหรือว่าทหารหลักเนี่ยมันเกาะร่วมกันมันเกาะเราตลอด24ชั่วโมงพวกนี้มันเกาะตีตลอดทหารออกไปจุดไหนเนี่ยมันรู้หมดอ่ะวิทยุ PRC มันใช้เหมือนกันกับเราเนี่ยนี่แหละผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้ว่าทหารลาวทหารยวนเนี่ยมันทำงานตลอด24ชั่วโมงแล้วมันเกาะติดเราด้วยเน้นแหล่งน้ำออกไปปั๊บเนี่ยเรารู้มันรู้เราแต่เราไม่รู้มันจุดไหนนี่คือประสบการณ์ผมเมืองว่าทหารไทยมันต้องเกาะทำงานตลอด24ชั่วโมงมันเกาะเรามันเกาะตามแหล่งน้ำเนี่ยเราเสียเปรียบมันยังงั้นมันจะรู้บ่จรวดแผงเห็นไหมตรงไหนฐานทหารล่อตรงไหนฐานทหารพานตรงไหนฐานทหารหลักนี่คือมันทำงานแนวหลังนี่ชุดเล็กของมันมันเกาะติดลมก้าวเนี่ยของไทยเราเนี่ยโอ้ยแล้วรอดมันมีเกาะมันมีได้ขึ้นดีมีได้สั่งขึ้นตีไปขึ้นตีอย่างงี้เนี่ยมันก็ระเบิดเฟี้ยงแหละเฟี้ยงมาเสร็จปั๊บไม่ได้เห็นหน้ามันหรอกเห็นแต่ยอดยาคาเนี่ยกอเพกงี้แหละเอ้ยมันบอกไปฝึกมาใหม่เลยทหารไทยไปฝึกมาใหม่ไปฝึกเข้าตีมาใหม่อันนี้เรื่องจริงออกนอกเส้นทางมาได้หรอกมันเกาะเราตลอดเราไม่ได้เกาะมันเกาะเราตลอดอ่ะมัน1428ของผมยึดเนิน1370ของร้อยผมเนี่ยของร้อย911เนี่ยถ้าไม่ยึดฐานนี้เรียบร้อยเลยเรียกกลับมาของผมไม่มีตายขาขาด3คนร้อยผมไอ้หนึ่งอยู่องค์การทหารมาศึกเป็นนายกสำเริญผมไม่อยากจะพูดแล้วพูดไปก็มีแต่มันปับปืนใส่น่ะถึงยึดได้ก็อยู่ไม่ได้ลมเก้าเนี่ยมันสูงไงฐานภูเวียงฐานปืนภูเวียงมันปืนอยู่ในประเทศลาวเขาเรียกว่าฐานภูเวียงถ้ามันเกาะเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปทำงานหลังแนวมันเหมือนกันมันถึงจะชนะไอ้พวกนี้เนี่ยอันนี้ที่ลมเก้าเนี่ยมันเกาะฐานปืนเรานะมันเกาะฐานล่อไงที่ไปส่งเสบียงเราเนี่ยนี่คือมันทำงานหลังแนวแล้วก็คนในหมู่บ้านลมเก้าเนี่ยเอาผมพูดตรงๆเลยนะมันมีสายงั้นมันไม่รู้จักพิกัดปืนลงปืนใหญ่หรอกเราไม่รู้เขาแต่เขารู้เราเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์ของผมอยู่ประมาณ3 4เดือนเนี่ยแหละคือก่อนนานเขาขึ้นไปแล้ว4เดือนประมาณ6เดือนเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยประมาณ6เดือนแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังหนักนะแล้วก็มีชุดหนึ่งขึ้นไปเปลี่ยน400ป่ะแล้วพวกผมก็ลงมาพักได้10กว่าวันฝึกทบทวนอยู่เดือนนึงก็มาสุรินทร์นี่มาอยู่สุรินทร์อยู่ฐานตาตูมเนี่ย
อยู่ฐานตาตูมประมาณ2เดือนบ่เขาก็ให้อยู่ฐานพักผ่อนนั่นแหละแต่ยวนมันก็อยู่ข้างฐานผมนั่นแหละห่างไปไม่400-500เมตรเออตึงกันอยู่เราก็ตึงมันก็ตึงเราแล้วทีนี้ได้ยินผู้การเขาประชุมกันกับพอร้อยก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นตีช่องโอบกนะเอาขึ้นตีเอาขึ้นตีก็ขึ้นตีเราก็นักรบอยู่แล้วนะเราก็ชอบรบอยู่แล้วเนี่ยผมเริ่มมีประสบการณ์แล้วไงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้เลยปลายปี31นี่แหละมันมีสวนแยกที่14ที่15นะของผมอยู่สวนแยกที่15อยู่บ้านคณานี่แหละตอนนั้นร้อยโทสุเขตจำนำสกุลท่านไม่ได้เป็นผู้การร้อยโทแต่เต้ามาจากชั้นประทวนไงตอนนั้นผมก็อยู่67 6เอียวเบิ้นเอียวส่วนที่กองร้อยละ2ชุดขึ้นไปช่องโอบกเลยใช้เวลาอยู่2เดือนตชด.ขึ้นไปอยู่ก่อนพวกผมนะไปเจาะเส้นทางกันทำอะไรไว้ทีนี้ตัวชดวิธีท่าในมารู้ไปเจอเคมูมันห่างจากฐานประมาณ200เมตรน่ะมันกดเคมูใส่ตัวชดวตาย3เลยช่องอบกนี่นะพอตาย3นี่ก็ถอนออกมาตาย3 4ศพเนี่ยเขาออกมาแล้วพวกผมขึ้นไปเลยทีนี้ขึ้นไปโอ้พี่เอ้ยผมอยู่3 4เดือนพวกผมตายไป3 4ศพพวกพี่ทำไมนานมาแท้นั้นผมก็ขึ้นไปสับเปลี่ยนกำลังกันเขาก็พาไปดูช่องทางตรงนี้สนามทุ่งระเบิดตรงนี้ช่องทางฐานมันอยู่ตรงนี้เขาบอกตรงนี้ที่พวกผมตายเขาก็ว่าเขาพาไปเริ่มวางกำลังกันเลยไป 2-3 วันแรกก็ไปขุดหลุมขุดหลุมบุคคลเสาะทางเอาไปเรื่อยๆนะไปดูสนามทุ่นระเบิดสนามทุ่นระเบิดเสร็จปั๊บแล้วก็ไปขุดบังเกอร์เป็นรูปตัวทีไงแล้วก็หลุมปิดขุดเข้าไปเรื่อยๆจนติดขอบฐานมันห่างไม่ถึง30เมตรนะเดือนแรกนะพอเดือนที่2นี่กินข้าวกินอะไรกันเดือน2เราจะเข้าตีเขาจัดข้าวจัดเสบียงอะไรมาส่งกันนี่แหละพวกผมอยู่หน้าแนวนะแต่ว่ามีกำลังส่วนหนึ่งก็แบกกับข้าวไปส่งเช้าเย็นเที่ยงไปส่งเราก็เกาะแนวก็ทำบังเกอร์กันไว้รูปตัวทีเกาะฐานมันห่างมันไม่ถึง200เมตรอ่ะปล่อย2วัน3วันก็บอกเขาจะเข้าตีแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำใจแล้วก็ไม่ได้ไปไหนกันหรอกก็เจาะกันเงียบๆผมเหี่ยวเล่าคนเกเรเนาะโอ้อยู่กับร้อยรอ16อยู่ทานด้วยกันนะพวกผมก็อยู่กับ20กว่าคนเฮ้ยนี่หากินเหล้ามั้ยโอ้ยไปกินไอ้ร้านนี้พร้อมชวนกันไปกินเหล้าไปก็ไปตัวทิ้งปืนเอาจะระเบิดไปคนละ2 3ลูกเงินไม่มีผู้การความเกเรของผมนะอยู่เหงาเว้ไปหากินเหล้าน่ะโอ้ไปกัน3 4คนมีเงินเหลือบอก 20:00 มันเป็นร้านดนตรีสดนะ20:00เสร็จเข้าไปหาผมมึนผมนี่ถามเจ้าของร้านเลยพี่ผมอยากกินเหล้าแต่ผมไม่มีตังค์นะผมลงมาจากหน้าแนวนั่นผมเอาบัตรทหารจำได้ไหมเออผมอยากกินเหล้าจริงงั้นผมไม่กล้าลงมา7-8โลพี่เอ้าได้เออเอาบัตรแวะก็เหล้ามาโกมหนึ่งกิน4คนเมาพอซึมแล้วจะกลับกันแล้วพอเจ๊บ่ได้ไอ้ร้อยโทร้อยตีเนี่ยแหละแกชอบเห็นพวกเราใส่ชุดดำนะก็เรียกไปนั่งกินหมดอีกโกมหนึ่งกับปรุงกับแก้มโอ้แกสั่งเลยแกเห็นพวกผมพกระเบิดโอ้ผมขอซะลูกระเบิดใครลูกมะกอกเนี่ยลูกเล็กๆผมก็ลูกระเบิดดำกับ M67 ผมให้เลยให้ระเบิดไป 3-4 ลูกวะแกขับรถจี้มาส่งฐานเออพวกมา 4-5 ทุ่มเอ้ยไปไหนมานี่โอ้ยกูไปหากินเหล้าอยู่ร้านอาหารดีพร้อมโอ้ยกูเลยยอมมึงมึนที่หายลองพอมาร้อยสั่นหัวเลยไอ้นี่มึงกูยอมมันยอมมันมีเงินจะกินเหล้ากูยอมมึงทหารหลักเขามาส่งโอ้ยมึงเยี่ยมพุ่มครับกองร้อยดีเบิ้นเอียวนี่ลองพุ่มครับกองร้อยจ่าสิบเอกสมบูรณ์ดงบัวยาวแล้วก็ลองพุ่มครับกองร้อยนี่จำชื่อแกไม่ได้แกเป็นทหารมากแก50แล้วนักรบเวียดนามเด็กแกป๋าแกก็เฮฟวี่50แล้วนักรบเวียดนามนักรบลาวนี่สุดยอดตอนนั้นอีก2แล้วมันขึ้นตีเสร็จปั๊บแกบอกเฮ้ยขึ้นทํางานนะเนี่ยพรุ่งนี้ได้ชุดไหนออกไปนั่นเออผมคนนึงเด้อป๋าจัดผมออกไปเลยนะเขาจัดชุดเสร็จปั๊บเขาแต่งตั้งชุดเนี่ยชุดที่เข้าตีเนี่ยกอง168เนี่ยอยู่ปีกซ้ายผมอยู่ตรงกลางผมอยู่ตรงกลางกับไอ้6เอียวเบิ้นเอียวแล้วก็กอง10967ปีกขวาทางตะวันตกอ่ะทางเนิน538น่ะคนจะเข้าตีนี่2วันเนี่ยโอ้ยเขาเอาปืนคอปลส.ยำเลยยำอยู่3 4วันยำเละเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้เข้าตีจริงๆอ่ะยำอยู่2วันแล้วเขาเอารถถังสกอร์เปียนขึ้นไปเลย2คันมาโอ้ยยำได้แต่3 ทุ่มก็เอา6 ทุ่มเอาตี 4 ตี 5เอาปืนรถถังอ่ะยิงบึ้มบั้มบึ้มบั้มไอ้คอปลส.เราก็ยำมันน่ะเละตอนเช้า 2-3 โมงเช้าก็ซื้อกล้วยฉาบไปไอ้กล้วยเชื่อมกล้วยฉาบไปกินคนละ 4-5 ชิ้นกัน
ไปเข้าไปเกาะเนี่ยเกาะเข้าไว้สนามทุ่นเราเคลียร์หมดปีกซ้ายเนี่ยเล่นบังกะโลนะปีกขวาก็เล่นบังกะโลของผมอยู่ตรงกลางเลยจุดบังกะโลเสร็จปั๊บไอ้1968เนี่ยจุดบังกะโลตึ้มเสร็จเอี๊ยบทางขวามือนี่ก็จุดบังกะโลตึ้มพอไอ้พวกนี้เสร็จบังกะโลปิโลเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาก็บอก M79ไปกัน3คนผมพายอาก้าข้างหลังไอ้ M79 ไซเอกระสอบเขียวเรากระสอบทรายอ่ะไปนั่งอยู่จุ่มด้วยกันนึงใส่ไปเลยประมาณ 4-5 นัดเงียบกึ๊มๆๆๆฐานของมันเป็นอย่างนี้ไงอันนี้ร่องเลดมันอันนี้ร่องเลดไอ้เนี่ยป้อมปืนกลมันอันนี้9 967อันนี้เบิ้นเอียวก็6เอียวอันนี้968เนี่ยกดบังโลตัวบิโดปีกซ้ายนี่968ผมอยู่ตรงกลาง6เอียวแล้วก็เบิ้นเอียวแล้วก็ทางนี้67ปีขวาเนี่ยจุดบังกะโลพร้อมกันนี่ผมเอา M79 ยิงไปคนละ 4-5 ลูกได้ยินเนี่ยเสียงดังแป๊ะโอ้โหมาเลยผู้การเอ้ยลูกแรกกึ๊มผมก็เชยอยู่ก็เลยคุยน้องชายพี่กลกดไอ้สายยนเฮ้ยอยู่งี้ตายแล้วมึงไอ้ห่าลงขึ้นไปเลยมั้ยถามไอ้พวกข้างหลังไอ้เงียบหมดคาจะหมอบกันไปมั้ยล่ะมาอีก 3-4 ลูกมันอยู่บ่ได้แล้วผู้การแป๊ะตึมแป๊ะตึมห่างผมมัน 4-5 เมตรน่ะลูกแรกก็ 6-7 เมตรโอ้ยไปสายยนต์ขึ้นไปพร้อมกับผมขึ้นก็ขึ้นไปเลยชาร์จขึ้นไปเลยเห็นป้อมบังเกอร์มันเลยนะผมยิงM79ไปอีก2ลูกเสร็จปั๊บหันไม้สายยนต์หายเหลือแต่ผมคนเดียวเนื้อที่ฐานมันประมาณไร่หนึ่งแล้วก็เป็นร่องเลดตรงกลางผมเข้าไปลางปืนกลมันเลยโอ้ถ้ามันอยู่มันนั่นมันยิงผมร่วงเลยผมกล้าคุยได้เลยผมไปเรียกปีขวา967ขึ้นมาผู้กองบุญธรรมขึ้นมาผมเดินอยู่เกือบ10นาทีนะเดินล้มฐานมาเลยนะโอ้ยระเบิดเป็นลังเลยปืนปตอมันน่ะนะ127น่ะซ้าย270นัดโอ้โหผู้การเอ้ยผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละปีกซ้ายปีกขวาขึ้นมาเสร็จปั๊บเอาธงกองร้อยเนี่ยเข้าไปปักเนินไอ้ตรงป้อมปืนกลมันขึ้นสูงอย่างงี้นะเป็นไอ้ท่อนไม้น่ะทํามีกระโจมแล้วเป็นท่องยิงอัดซีเมนต์อย่างดีเลยนะโอ้โหปักได้ไม่ถึง10นาทีกําลังแอ็กอาร์ตถ่ายรูปกันมันขึ้นมาเลยคอปลส 7-8 ลูกอ่ะเจ็บประมาณ 5-6 คนตาย1เข้าโหนกแก้มทะลุนี่168ผมก็มานอนอยู่โรงพยาบาลแก้หูมึงทะลุไงโดนแรงงัดห่างต้นมะพร้าวเนี่ยผมหมอบอยู่อย่างเงี้ยนะแฟ๊ดตุ่มมันยิงมาอีกเนินนึงของมันยิงมา2ที่ข้างล่างประเทศเขมรแล้วก็ยิงมีเขาอีกลูกนึงไปตั้งไงเนิน538โอ้นั่นแหละเจ็บก็นอนอยู่โรงพยาบาลแก้วหูทะลุเอาไปใช้2ดวงบอกว่าแก้วหูทะลุโอ้เป็นปีนะกว่าจะหายแล้วที่นี้เก็บอยู่ 2-3 วันสมัยนั้นก็แม่ทัพภาคที่2เนาะพลโทอิสระพงษ์หนุนพักดีท่านมาขอดูตัวเขามีนายหารปฏิบัติการว่าคนๆนี้แหละที่แต้วเนี่ยไปเข้าเป็นคนแรกเขาถามหานะเขามีเนิน472เขามีนายหารของกองกำลังสุนทรีเนี่ยเขาขึ้นไป2กล้องดูเขาอยากดูตัวเขาบอกว่าคนนี้นะพลโทอิสระพงษ์หนุนพักดีมากอดคอชมเชยก็เก่งมากไอ้หนูโอ้ไม่มีแล้วนะไอ้หนูท่านก็มากอดคอผมเสียปั๊บพระเหลี่ยมทองอันนี้ผมไม่เคยพูดให้ใครฟังนะพระเหลี่ยมทองของหลวงปู่ดุลให้ผมอ่ะไม่มีใครรู้ในกองร้อยนะผมไม่บอกใครเลยชมเชยกอดคอเก่งมากไอ้หนูโอ้เยี่ยมเยี่ยมแล้วพระเหลี่ยมทองให้องค์นึงท่านอิสระพงษ์หนุนพักดีตอนนั้นที่ได้สัมผัสกับท่านเป็นไงบ้างครับโอ้โหผมว่ามีความยินดีนะมีความภูมิใจนะเกิดมาเป็นทหารและได้เป็นทหารพันของค่ายปักธงชัยนี่ระดับแม่ทัพภาคที่2ขอดูตัวนี่กอดคอนี่ชมเชยนี่ผมว่าไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็ตอนช่วงร่วม9นั่น180คนน่ะพลเอกชาวฤทธิ์ยงจะยุทธท่านมาพวกผมไม่รู้ว่าท่านขึ้นมาเห็นแต่รถวิ่งมาจอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ว่าพลเอกชาวฤทธิ์ยงจะยุทธขึ้นมามีทหารหลักทหารมาขึ้นมาเต็มเลยทั้งฐานพอดีนายทหารปฏิบัติการบอกเฮ้ยผบ.ทบ.บอกทำความเคารพผบ.ทบ.ที่ท่านมาสั่งดูเอาน้องใหม่น้องใหม่เขาบอกทั้งหมดทำความเคารพผบ.ทบ.ตรงนี่แหละความภูมิใจของผมสองครั้งนี่แหละระดับผบ.ทบ.เนี่ยผมกล้าคุยได้เลยแผ่นนารายณ์มีคิดศึกฐานที่มั่นของยวนฐานที่มั่นสุดท้ายในกองทัพภาคที่2นี่เข้าตีปลายปี31นี่แหละจบแล้วครับผู้การเป็นไงบ้างครับความภาคภูมิใจโอ้โหมันสุดยอดนะของลูกผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าผมไม่รักชุดดำเนี่ยทหารพานนี่ผมไม่เข้าออก3ครั้งหรอกไอ้ที่ผมออกนี่ผมปะทะทหารพานด้วยกันนี่แหละเ
ขาให้ไปปราบปรามยาเสพติดก่อนกองร้อยจะยุบนะกองร้อย911เนี่ยยุบปี34แล้วก็มาอยู่10959แล้วก็ขึ้นมาที่นี่อีกอยู่ฐานตะตุ่มเก่านี่แหละแล้วทีนี้กำลังคนเขาขาดกองร้อยเขาขาดเขาส่งพวกผมไปกองร้อยต่างๆก็ส่งมามันมีกองร้อย968มีกำลังพลอยู่20คนพวกค่ายเขาก็เลยจะเอาขึ้นมาเอากำลังพลต่างๆที่ลงไปตั้งเป็นกองร้อยใหม่ขึ้นมาทำงานที่สุรินทร์แล้วทีนี้ไอ้พวกที่ขึ้นไปปราบปรามยาเสพติดแถวเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมันติดยาเอาส่งพวกขี้ยามาอยู่กับผมโอ้ยผู้การนี่ผมไม่อยากจะพูดผมมาเจออย่างงี้ว้ายมันฝากผมไปซื้อของผมไปบ้านคณะเนี่ยผมจะไปซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมข้าวต้มกินมันเลยฝากซื้อกาวผมไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรก็นึกว่ามันจะไปใช้งานมาอยู่ด้วยกันเดือนที่สองขึ้นมาจากสุรินทร์แต่เมื่อไงมันดมกาว 3K มันเพี้ยนน่ะนี่มันเพี้ยนเงินทอนผมก็ให้มันอะไรผมก็ซื้อให้มันฝากมาตีประมาณ 5-6 ทุ่มน่ะมากวดผมเว้ยผมจะไปทำพ่อบ่ดึงก็เสื้อผมก็ตีนเอาใส่เอากองอ้อยอยู่นั่นเหรอตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้าผมหุงข้าวมันลอยหลังผมไม่มากัน 3-4 คนก่อนหน้ามันคุยกันอะไรหัวหน้าชุดคงจะด่าไปนั่นแหละแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงผบ.ร้อยไงเออรองผบ.ร้อยก็จัดการกันนี่ไงเคลียร์นึกว่ามันจบแล้วหุงข้าว M79 เฟี้ยงผมไหมอ้าวผมลุกได้ว้ายตีผมก็ลุกขึ้นได้สองสามทีนะหลบดุ้นฟืนเหรอหุงข้าวล่อแม่งกระบาลแม่งแตกนะด้วย3ตัว1กันนะใส่กันนะว้ายหัวแตกกันแซวอ่ะล่ะเขาเลยตั้งกรรมการสอบสวนทะเลาะวิวาทก่อเหตุทะเลาะวิวาทต่อหน้าไอ้ลีลาศัตรูให้ผมปลดออกผมก็อยู่บ้านเดือนนึงผมก็ไปรับตังค์โอ้ถ้าผมเข้าบก.ใหญ่ทันน่ะผมไม่ได้โดนปลดหรอกโอ้เสียดายผมหมดน่ะแถวอำเภอบัวเชษฐ์แถวอำเภอภูสิงห์แถวกาบเชิงเนี่ยข่าวเนี่ยได้จากผมเยอะผมว่าผมคนพื้นที่เนี่ยสมัยนั้นผู้การก็พันตีสนยาศรีเจริญท่านรู้ว่าผมมีคนทำงานผมทำงานได้ตลอด24ผมหาคงหาข่าวตอนนี้ท่านเกษียณแล้วท่านเป็นผู้การที่ว่าลากลูกน้องจะถึงพึ่งได้ขนมข้าวต้มเนี่ยท่านซื้อมาเลยโดนัทเนี่ยเอามาฝากกำลังปนทุกกองร้อยเลยอัจฉริยะท่านดีท่านไม่ทิ้งลูกน้องนายคนนี้ผมยังรักท่านอยู่ยังคิดถึงท่านแม่ทัพน้อยภาคที่สองเนี่ยผมยังคิดถึงเคารพแล้วผมอยากจะเจอหน้าท่านสักครั้งอยู่ในชีวิตนี่สุดท้ายครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับผมอยากสิทธิต่างๆของกำลังพลค่ายปากนี่ด้วยทหารพานผมอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพเนี่ยช่วยขอเงินเชิดชูเกียรติหรือพูดง่ายๆซะขอเดือนละ 3,000 เนี่ยให้กับนักรบผมเนี่ยไม่อยากได้หรอกผมอยากให้พี่ๆน้องๆผมได้บางคนเนี่ยฐานะไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆแทบจะซุกหัวนอนก็ไม่มีไปนอนตายอยู่ใต้สะพานลอยผมเนี่ยมีมิชาชีพผมมีบ้านมีช่องมีไร่มีนาผมเอาตัวรอดได้นะผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพช่วยดูแลหน่อยครับเราเริ่มต้นย้อนรอยสมรภูมิที่วัดเขาศาลาอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นะครับจากที่นี่จะสามารถมองเห็นสมรภูมิช่องพริกและเนิน424ที่เวียดนามเข้าโจมตีฐานของทหารไทยเมื่อปี2528ตรงนี้เป็นเขื่อนในบ้านจลัดนะครับอันหมู่บ้านจลัดอยู่ฝั่งซ้ายนี่อันนี้ช่องพริกเนิน424ที่ทหารยวนปะทะกับเขมรแดงเข้าตีเขมรแดงแล้วก็มีบางส่วนเข้ามาตีกับทหารหลักฝั่งไทยครับนี่เมื่อปี28เนี่ยก็คือเขาลูกนั้นครับครับเขาเรียกว่าเขาหงเขานกแล้วก็เข้ามาตีเมื่อปี28เข้ามาตีฐานตชดนี่รู้สึกว่าจะเสียชีวิตไป18คนตายคาฐานเลยนะครับสู้กันนั่นแหละสู้กับตชด.เข้าตีเป็นยวนทหารยวนครับครับไล่ตีเขมรแดงแล้วล่ามแดนเข้ามาตีฐานตชด.ครับตาย18ศพเมื่อปี2528แล้วก็ปะทะกันกับทหารเขมรแดงเนี่ยเหี้ยนี้เป็นหมู่บ้านในพลตมกในพลตมกขาขาดแล้วตอนนั้นพี่วิรัตปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวนี้ก็ดูแลตามหมู่บ้านนี่แหละครับแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านตะเวงเนี่ยหมู่บ้านตะเวงย้ายมาเข้าหมู่บ้านจลัดเดี๋ยวนี้หมู่บ้านตะเวงแล้วไม่มีแล้วล้างเขตแถวนี้นี่ก็ของเขมรแดงนะของเขมรแดงหมดเนี่ยพื้นที่เขมรแดงปืนใหญ่ของยวนเนี่ยตกมาใส่วัดใส่หลังคาโบสถ์เลยนะแต่โบสถ์ไม่มุงไม่พังอะไรนั่นวัดบ้านจลัดนี่แหละเมื่อปี28เนี่ยตรงนู้นใช่ไหมครับครับผมนี่
ชาวบ้านเนี่ยได้ขุดติดทุนบ้านเป็นบังเกอร์เลยทําเป็นอุโมงค์เลยนะแล้ววัดเขาสาราตอนนั้นเป็นไงครับตอนนั้นยังพระอาจารย์เยือนท่านก็เริ่มมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทําเป็นกระต๊อบเล็กๆนะเป็นกระท่อมเล็กๆวัดโบสถ์อะไรยังไม่มีเหมือนเพิ่งมาแหงนะนะท่านก็มาอยู่รูปเดียวเดี๋ยวนี้ท่านก็พัฒนาเป็นวัดใหญ่กว้างเนื้อที่ท่านดูแลไม้ป่าไม้ประมาณ 20,000 กว่าไร่ครับถ้าไม่มีหลวงพ่อเยือนนี่ก็แย่นะป่าไม้โดนทําลายหมดอ่ะจุดต่อไปคือสมรภูมิช่องพริกปัจจุบันเป็นฐานของตํารวจตระเวนชายแดนและเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตํารวจตรีถนอมชัยนาคาและตํารวจตระเวนชายแดนทุกท่านคอยอำนวยความสะดวกในการย้อนรอยสมรภูมิแห่งนี้ผมก็มาอยู่ก็ปี38แต่ว่าไม่ได้อยู่ฐานนี้ประจำก็คือจะหมุนเวียนกันเรื่อยก็เลยยังข้อมูลก็ไม่ได้โอ้แต่ก่อนเป็นดินลูกรังหมดนะโล่งหมดเลยนะผู้การโอ้30ปีแล้วเดี๋ยวนะคือจะเล่าแบบทำความเข้าใจว่าทุกวันนี้นี่หลัก3เรานี่ทำเป็นทาวรแล้วครับมาเชื่อมสัมพันธ์เรื่อยมีที่นั่งกินข้าวกินอะไรก็คือมากับเจอกันไอ้ให้นัดพบกันแต่ละเดือนเนี่ยครั้งนึงทุนระเบิดเยอะไอ้ของไอ้อะไรไทยสวีเดนเขามานี่แหละครับครับครับดูก่อนออกนอกเส้นทางไม่ได้นั้นก็แถวนี้ก็ไม่เท่ากับหมดบางทีมันตัดไม้ตัดอะไรมันกลัวคนที่ว่าประชาชนไทยไปเก็บเห็ดแล้วเจอมันกลัวจะไปเห็นไม้มันก็วางด้วยสองสามปีที่แล้วผู้หญิงเขาเพิ่งมาจากกรุงเทพนู่นลอยอยู่บนต้นไม้ได้ห่อนะครับทำบาปกันโอ้ยกับระเบิดรถถังไงนะไม่รู้มันตัวไหนครับไอ้ตัวที่ผู้หญิงเหยียบนะเพราะว่านี่แหละครับอันนี้ประเทศเขมรเลยนะนี่ด้านหน้านี่นี่คือช่องพริกครับโอ้แต่ก่อนต้นไม้ไม่มีนะ30ปีเพชรเดียวโอ้โหต้นไม้นี่กับพลเอกอิสระพงษ์หนุนมักดีสมัยท่านเป็นแม่ทัพนะท่านมาปลูกไว้ที่หลวงตาแกนำมาทำเป็นฐานพระแล้วก็มีทางทหารเนี่ยมอบพระพุทธรูปที่อะไรนะนักรบกล้าอีสานหรืออะไรเนี่ยครับนักรบกล้าพระอาจารย์เยือนพระศาสลามาสร้างทางนี้แต่ก่อน ถ้าเขานั่นนะขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมองทะลุไปเห็นแม่น้ำเห็นอะไรเขาเลยแต่ตอนนี้คือป่าเขาเริ่มขึ้นเรามองกับไปพ้นยอดไม้แต่ขึ้นได้อยู่ขึ้นไปครับครับวิรัติช่วงนั้นเป็นไงครับอยู่นี่แหละครับไอ้ฐานยวนมันอยู่ตรงนี้มันทำถนนขึ้นมาเลยนะแต่ก่อนนี่มันทำจำเป็นทุกวันนี้มันเป็นฐานของถ้าเรียกง่ายๆคือเขาเรียกว่าสารตะเลียวหรือสลากเขียวอะไรสมองนี่แหละครับก็เดินลงไปนี่ก็หักไปมันจะเป็นทางราบแต่ตอนเราลงไปมันลงอยู่ลงจากเขานี่นึงเราหักเข้าไปมันแต่ก่อนมันขึ้นได้ครับถ่ายรูปได้ครับทำถนนขึ้นมาแล้วผู้การมันเจาะซ้ายขวานี่มันทำเป็นร่องเลียดยาวเลยนะดาวกลัวเหรออยู่ก็อยู่นี่มันตั้งฐานอยู่ตรงนี้มันทำถนนขึ้นมาเลยนะปีกซ้ายปีกขวามันทำเป็นร่องเลียดยาวไปเลยที่มันตีเขมรแดงบ้านตะมอกยวนมันทำทางขึ้นมาเลยนะตรงนี้เป็นทางเป็นถนนเสร็จซ้ายขวานี่เป็นร่องเลียดยาวเลยขึ้นมาตีครับมันขึ้นมากว่าล้างขมิ้นแดงมันทับทางขึ้นมาลูกคอปลสอมันไว้เต็มเลยลูกปืนซูนาก้าที่ผมเข้าเคลียร์นะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับโอ้32ปีหนาวเลยหลงเลยอ่ะผมอ่ะฐานเก่าอยู่ที่นี่หลายปีนะฮะสองปีก่อนที่จะย้ายไปบ้านคณะฐานตาตูมครับร่องเลยยังมีใช่ไหมครับมีครับมีไปดูได้ไหมครับได้ครับได้แต่ก็จะเดินลำบากนิดนึงไกลไหมครับไม่ไกลครับอยู่ติดตำนี้แหละครับมันจะมีร่องคูเรียนแล้วก็บังเกอร์เก่าๆเราอย่างนี้แต่อาจจะถมบ้างอะไรบ้างครับครับครับ
ี30กว่าปีแล้วผู้การแต่ก่อนมีรั้วหนามรอบหมดนะ2ชั้นเลยนะมีลงไปนี่เห็นเป็นหน้าผาครับครับนี่แหละเป็นหน้าผาครับแล้วมันทำถนนขึ้นมาลงถนนยวนหน้าผานี่ลงไม่ใช่ลงธรรมดานะครับครับชันผมเสียไปประมาณ 3-4 ศพนะเสียไปครับชันชันครับพ่อแกมาดูปืนลงปืนใหญ่ลงหมดแล้วครับแถวนี้ชันชันมากชันมากเป็นหน้าผาของ429ยังมีเสียบต้นไม้อยู่เลยก็มีลูก RPG ก็เป็นไปตามแนวครับตามแนวหน้าผาเรานี่แหละครับครับทำดึงไปหาฐานอย่างนี้นะครับทำร่องจากนี้ไปหาฐานแล้วก็ตามแนวไปอย่างนี้จับระเบิดไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีตอนนึงเขาจะทำเป็นจุดช่องทางแบบผ่อนปลนธรรมชาติจากช่องพริกเราเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการบ้านตาตุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิเลือดระหว่างทหารไทยและเวียดนามตอนนี้เราอยู่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านตาตุมครับเนี่ยฐานร้อยล้อที่ว่าโดนทหารเวียดนามเข้าตีเมื่อปี2528พอถอนเสร็จปั๊บมีคนเก็บแล้วสูญหายตรงนี้นะครับแล้วพวกผมก็ขึ้นมาลูกอบิจิยังติดตามต้นไม้อยู่เนี่ยสงสัยก็คงตามอายุการนั้นนะครับเข้าตีทางฝั่งท่าน้ำน้ำตกกลงกรทางนู้นครับขึ้นเข้ามาประมาณ200ทหารหลักอยู่นี่ตอนนั้นผมยังไม่ขึ้นมาหลังบอท่าได้ประมาณสัก7วันพวกผมขึ้นมาบ้านคณานี่อพยพหมดครับแต่ก่อนมีแต่กระสอบทรายบางกงบังเกอร์ติดฐานหมดเนื้อที่ประมาณ2ไร่ขึ้นมาก็มีแต่ศาลเจ้าเต็มเลยนี่ฐานนี้แข็งครับฐานนี้แข็งใครซื้อเลขถือเลขอะตรงนี้นะถือเลขด้วยเพราะมีผู้เสียชีวิตเยอะครับผมทั้งทหารเวียดนามทั้งทหารไทยนะครับอย่างนี้ทราบว่าตอนที่ทหารเวียดนามเข้าตีฐานนี้นี่เราก็เสียชีวิตเยอะใช่ไหมครับเขาว่าระดับครึ่งหมวดเลยแหละถึงจับก็มีถึงจับไปสามสี่คนทหารหลักนะครับตอนปะทะกันนี่พวกผมยังไม่ขึ้นมาปะทะเสร็จหลังจากปะทะประมาณ2อาทิตย์พวกผมเลยขึ้นมายังเห็นศพอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้โอ้ศพยังอืดอยู่เลยเดี๋ยวรถแท็กเตอร์ดันเผาดันแล้วก็ฝังไอ้ส่วนที่มันมีอยู่ศพหรือสองศพที่มันห่อผ้ายางเอาไว้สงสัยมันก็สมัยผมมาอยู่มันก็ยังอยู่ครับก็คงกระดูกคงเลยน้ำเลยท่าอาบน้ำลงไปสงสัยช่วงนั้นมั้งครับโอ้ฐานนี่แหละเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานเคยปกป้องบ้านเมืองอยู่นี่เด้อเสียชีวิตกันหลายอยู่นี่คงทหารพันเก้าใครปากครับไปเยี่ยมกับภูมิลำเนาเดิมครับผมใส่อยู่ช่วงนู้นอันนี้เป็นบังเกอร์ที่ทำขึ้นใหม่ใช่ไหมครับเนื้อที่ฐานเราก็ยังนี้ในสภาพอย่างนี้เลยเท่านี้เลยครับเหมือนเดิมสภาพเดิมแต่ลงเหล็กเขาทำใหม่แต่ก่อนนี่จะมีสารเยอะเลยใช่ไหมครับครับทุกเบิ่มเลยจะต้องมีสารปีบทำตั้งลูกม้าลูกคนตุ๊กตาเพื่อที่จะสักการะเจ้าที่ครับนี่แหละฐานตาตูมฐานนี้ฐานอาถรรพ์ครับเจ้าที่แรงครับทหารตายมั่งชาวบ้านตายมั่งที่นี่เป็นหมู่บ้านตาตูมเป็นหมู่บ้านตาตูมไม่ชื่อหมู่บ้านตาตูมมีอยู่ในแผนที่แต่หมู่บ้านจริงๆเนี่ยหมดแล้วเมื่อปี28สาเหตุที่หมดคือถูกเวียดนามถูกเวียดนามบุกแล้วก็ประชาชนก็เลยอพยพออกไปกันจนหมดใช่ไหมครับจากฐานปฏิบัติการบ้านตาตุ่มเรามุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านโชคซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชกพรานดงหรือบกส่วนแยกที่15ของทหารพรานค่ายปักธงชัยชก513ชกพรานดงครับพรานดงครับครับเป็นของชก513เนี่ยครับผมของค่ายปักธงชัยตอนสมัยเป็นผู้การร้อยโทไตรรัตน์ลูกขจรหรือป๋าโจเขาเรียกอะตั้งฐานในปี28หลังฐานตชดตายแล้วก็พวกผมก็เคลื่อนกำลังเข้ามานี่คือฐานใหญ่ฐานใหญ่ฐานบังคับการนะครับบกใหญ่ส่วนแยกที่15เอาปลาลกทึบครับอันนี้เป็นที่บังเกอร์นะฐานขอบฐานทางเข้าตรงนี้ครับนี่ครับทางเข้าฐานครับผมส่วนแยกที่15นะครับครับผมฐานบังคับการเลยฐานบังคับการฐานใหญ่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้เนี่ย
สมัยมาครั้งนึงก็เปลี่ยนมาเป็นผู้การสนธยาศรีเจริญท่านตีสนธยาศรีเจริญครับท่านก็อยู่ที่นี่แหละผู้การสนธยาท่านก็นอนอยู่ตรงนี้แหละ อันนี้ทางเข้าบก.ตรงนี้บก.อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ฐานพระเก่านี่นี่ครับนี่ฐานนี่ยังเหมือนเดิมอยู่มาพอดีพาพาเด็กนักเรียนพัฒนาแต่ก่อนมันจะเป็นป่าหมดเลยแต่เพิ่งได้คอนกรีตจากป่าไม้ทำคอนกรีตครับก็มาช่วยกันป่าหมดเลยอันนี้ป่าโลกๆๆพุ่มๆก็ทาสีใหม่ก็คือพากันนี่แหละร้อยเอกไตรรัตน์ลูกกจรท่านเป็นคนทำป่าโจตอนที่พาเด็กๆมาเป็นไงครับพื้นที่โอ้พื้นที่แบบป่าสูงขึ้นสูงเลยค่ะพัฒนาทุกเดือนค่ะใช่ค่ะเด็กๆชอบไหมครับเนี่ยชอบค่ะเนื้อที่ประมาณ2ไร่ครับฐานใหญ่นี่ก็เป็นป่างี้นะกองร้อยก็อยู่ตั้งเป็นกระท่อมนอนเป็นจุดไปเลยครับรอบฐานเนื้อที่ประมาณ2ไร่ช่วงนั้นสถานการณ์ชายแดนเป็นไงบ้างครับตึงเครียดครับปะทะเกือบเป็นทุกวันเมื่อปี28เนี่ยลูกยาวเล่นลูกยาวกันตลอดเลยชาวบ้านเนี่ยอยู่แต่หลุมแหละบ้านเขาทำลึกเลยนะทำเป็นหลุมบังเกอร์ในหมู่บ้านเลยแต่ถูกบ้านจรัสเนี่ยเด็กๆทราบไหมครับว่าที่นี่คือเคยเป็นฐานทราบอยู่ค่ะอ๋อทราบก็มีครูในโรงเรียนเคยเป็นทหารพรานด้วยเหรอแต่ตอนนี้แกเป็นครูแล้วบ้าโง่ใครเนาะครูรณฤทธิ์ว่องไวเคยเป็นทหารพรานเก่าตรงเห็นหน้าอาจจะรู้จักใช่ค่ะนั่นคุณว่องไวนี่คือคุณอยู่บ้านจานอยู่บ้านจานบ้าต้นไม้ใหญ่ๆยังอยู่ครบเยอะคุณครูก็จะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทหารพรานเก่าอะไรนี้โอ้แปลว่าทางโรงเรียนเนี่ยทำใหม่หมดแล้วครับเนี่ยป่าไม้ค่ะมาพัฒนาเลยมาทีคอนกรีตให้ครับคูดินเก่ายังอยู่เหรอครับคูดินฐานเก่ายังอยู่ครบเลยนี่อันนี้นี่เป็นอะไรครับเนี่ยเห็นเป็นบันไดอ๋อที่ศาลาพักธรรมดาเรานี่แหละของฐานพานเราของทหารพรานนะครับศาลาพักล่มดอกเห็ดล่มดอกเห็ดเป็นดอกเห็ดครับผมเป็นดอกเห็ดทั้งนี้จะเป็นโรงครัวสุนทรกรรมแล้วก็ฐานยิงข้าวค่ายลูกเสือลูกนี้ก็จะจัดอยู่ในป่าอ๋อมาจากค่ายลูกเสือนี่ฐานที่2สะพานเชือกลูกเสือมานี่ดีเลยครับได้ซึมซับประวัติศาสตร์เลยนะครับเนี่ยจากชกพรานดงบก.ศูนย์แยกที่15โรงเรียนบ้านโชคเรามุ่งหน้าต่อไปยังบ้านคณาเพื่อไปดูจุดปะทะระหว่างทหารพรานกับโจรเขมรที่เข้ามาปล้นคนไทยตรงนี้ผู้การจุดนี้จุดที่ปะทะกับโจรเขมรนะครับปิดหมู่บ้านคณาปล้นนะเนี่ยครับตายศพหนึ่งขาขาดคนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตายทั้งคู่เลยโจรเขมรข้ามาครับจะเข้าศูนย์อพยพไงติดอาวุธเข้ามาตรงนี้ศูนย์อพยพเป็นไซต์อะไรครับเนี่ยไซต์บีครับไซต์บีปัจจุบันคือหมู่บ้านทับทิมในยาม04ครับก็คือเขมรเนี่ยจะลักลอบเข้ามาเพื่อจะก่อนเป็นสะพานไม้ทางดินแดงครับครับเป็นสะพานไม้ต้นใหญ่ๆนะแล้วเขาก็ข้ามาปะทะกันตรงนี้แหละครับเขามาเพื่อจะปล้นนะครับปล้นเสร็จแล้วครับปล้นวัวปล้นควายเนี่ยไอ้ที่ว่าเขาขายขนมจีนใส่โมไซพ่วงขายขนมจีนมาดักปล้นที่นี่แหละพอได้โมไซเสร็จปั๊บแล้วก็จับคนขายขนมจีนเสร็จกับโมไซก็มาติดอาวุธมา16คนแล้วก็มาเจอควายอีกแล้วก็จุดปะทะอีกจุดนึงเนี่ยที่มันเป็น2กลุ่มครับปะทะแล้ววิ่งออกมากลุ่มนึงก็เอาโมไซกับควายหนีไปแล้วทีนี้แต่ก่อนมันมีช่องทางในนี้เป็นสะพานไม้นะครับตายอยู่ตรงนี้แหละปะทะกอง1959ตรงนี้แหละครับขาขาดแล้วก็ตายฝังศพฝังอยู่นี่แหละนี่อยู่ในป่านี่แหละนี่แล้วก็มีร้อยรอไม่รู้ว่าพันไหนนะเป็นร้อยรอทหารราบมาประมาณ20คนก็ทหารพันจากฐานบ้านเตาตูมแล้วก็ขึ้นมาสมัยนั้นผู้การพันตรีสนยาศรีเจริญท่านเป็นผู้การสนแยกที่15อำเภอบัวเชษครับนี่ท่านมาบัญชาการเองเลยนี่ปะทะกันแรงไหมหนักโอ้โหประมาณ10กว่านาทีนี่ทหารพันเจ็บอีกคนนึงโดนสะเก็ดอาร์บีจีแล้วอีกศพนึงข้างโน้นครับไอ้นี่ยิงชาวบ้านตาย3ศพเป็นโจรเขมรเออ
เอาเครื่องกูโบต้าชาวบ้านไปเก็บเห็ดเดือนนี้แหละชาวบ้านปลูกตึกขนาดมอนมันยิงตาย3ศพอ่ะเอาขึ้นช่องผ่านไปเด็กอายุ 5-6 ขวบเนี่ยมันยังตามยิงหนีลงป่าอยู่3วันเขมรเลื่อยไม้ข้างในเลยเอามาส่งผู้ใหญ่บ้านบ้านกะเลียงเวกครับแล้วก็พี่วิรัตก็ตามไปอันนี้ตามไปจับไปได้ครับอยู่ช่องผ่านแล้วก็จับเป็นได้แล้วผมก็เอามันมาชมวิวตรงนี้น่ะเดี๋ยวผมจะพาผู้การไปดูพาไปชมวิวตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่จับโจรเขมรได้หลังจากปะทะกับพวกผมเสร็จปั๊บเนี่ยก็แปลศพมาก่อนไปเอาศพมาศพคนไทยนะที่มันฆ่า3ศพเอาเครื่องคูโบต้าไปเหลือแต่ไว้ในรถเทรลเลอร์แล้วก็เด็กผู้หญิงอีก3คนลงป่าอยู่ 2-3 วันแล้วก็ขึ้นไปที่เกิดเหตุไปเอาศพลงมาก็จับโจรเขมรได้1คนใส่ชุดพรางมีเงินในกระเป๋าประมาณ 2,000 กว่าบาทจับมาเสร็จมาสอบสวนก็ไม่พูดไม่จาก็บอกว่าเป็นทหารเขมรเห็นยิงคนไทยหรือเปล่ามันไม่รับเลยจับมาคนดีๆเขาจะอยู่ในป่าบ่ใช่ไหมมันก็อยู่ติดชายแดนเลยมันก็รวมแก๊งกันไอ้พวกนี้เอามาส่งกลับประเทศที่3ที่นี่นะประมาณ3ทุ่มผู้การผมเอาโมไซมาเลยเอามานั่งผ้าปิดตามามัดมาแล้วก็เอามาลงที่นี่ส่งกลับประเทศที่3ตีกอบลงหลุมตรงนี้แหละก็ฝังอยู่แถวฝังอยู่นี่แหละครับครับตรงนี้แหละอันนี้ครับศพที่3เดี๋ยวศพที่4ลงนู้นอีกหน่อยนึงครับอยู่ในป่าช้าเลยอันนี้แก๊งเดียวกันกวนเดียวกันครับผู้การพวกโจรเขมรแล้วก็ร้อยรอกับผมครับร้อยรอนี่ก็ประมาณเป็นจ๋านะมากับผมเอามาที่นี่ครับศพนึงตรงนี้เป็นป่าช้าเหรอครับเป็นป่าช้าครับเป็นป่าช้าของใครครับป่าช้าบ้านคณาอ๋อเป็นป่าช้าบ้านคณาครับผมนี่แหละป่าช้าแต่ก่อนยังไม่มีอย่างนี้เป็นป่าธรรมดาโลกนี้แหละไม่รู้จะทำมาหากินชอบโป้นก็เลยส่งกลับประเทศที่3ส่งกลับประเทศที่3เอานอนตรงนี้แหละนอนยาวอยู่แถวนี้แหละ30กว่าปีแล้วตรงนี้นี่เมื่อสมัยก่อนนี่สภาพเหมือนเดิมอย่างนี้ครับจะแตกต่างคือสร้างโรงเรียนมานี่แหละครับผมสภาพเดิมเป็นป่าช้าของบ้านคณาป่าช้าบ้านคณาแล้วก็ฐานผมตั้งอยู่ในวัดอ๋อวัดที่เห็นนั่นนะครับครับจุดนี้คือว่าเป็นศาลาหมู่บ้านจุดที่โจรเขมรเข้าปิดล้อมปล้นหมู่บ้านเนี่ยปล้นวัวปล้นควายแล้วก็จับตัวประกันไปเมื่อปี34ครับนี่คือเขามาเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้แหละครับครับปล้นกันสองรอบเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาวัวควายไปหลายตัวครับชาวบ้านเขาเอาวัวควายมารวมกันไงครับฐานทหารพายก็อยู่ประมาณ400เมตรครับแล้วพี่วิรัตก็เข้ามาที่นี่เข้ามาที่นี่ครับปล้นตอนกลางคืนจับตัวประกันไปแล้วผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่อะไรได้ไปหาที่ฐานบอกว่าเขาโจรเขมรเข้าปล้นวัวควายไปลงไปช่องพานครับก่อนหน้านั้นเดือนนี้แหละเขาชาวบ้านปวงตึกขนาดมอนเอารถอีกแต๊กไปเก็บเห็ดเจอโจรเขมรแล้วก็เอาขึ้นไปบ้านไอช่องพานแล้วก็ยิงชาวบ้านตาย3ศพครับสามศพแล้วก็ชุดพวกผมก็ขึ้นไปเอาอันนี้รอบ2ครับแล้วก็จับโจรเขมรได้คนนึงแล้วผมก็ส่งกลับประเทศที่3จุดนั้นล่ะจุดนั้นนะครับส่งกลับประเทศที่3ครับผมชาวบ้านก็รู้นี่ก็คือพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับในสมัยปี2534ครับ34ที่โจรเขมรครับผมในยุคนั้นเข้ามาปล้นพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ลดขายขนมจีนด้วยลบกับเวียดนามครับยุทธวิธีของเวียดนามกับของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อสมมติว่าตั้งฐานเขาเสร็จปั๊บเขาจะมีคอปลสปืนใหญ่พวกนี้แต่ชุดเล็กเขาจะเกาะเราติดเนาะเข้ามาเสร็จปั๊บแล้วก็ขุดร่องเลดก็ตั้งฐานเข้ามาเรื่อยๆก็เหมือนเราเข้าตีช่องโอบกเนี่ยลักษณะเหมือนกันก็ว่าเขามาตั้งฐานเราก็เข้าตีขุดหลุมมังเกอร์หลุมปุ้งหลุมปิดแล้วก็เจาะเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฐานเขาน่ะมันยิงเราก็ยิงมันมันขุดเราก็ขุดมันยิงเราก็ยิงมันขุดเราก็ขุดต่างคนต่างขุดแต่ก็ต่างคนต่างยิงกันครับผมไม่ต่างกันหรอกมันอยู่ที่การส่งกำลังบำรุงขวัญกำลังการกินอยู่แค่นั้นแหละครับผม
การส่งกำลังบำรุงของเวียดนามเป็นไงบ้างครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในเขตเราแล้วโอ้ไอ้นี่ผมว่านี่ต่างกับทหารไทยนะที่ผมเคยเจอทหารยวนมันผอมๆเหลืองๆเงาขาวแต่ของเราการกินอยู่อุดมสมบูรณ์ของเขาเขาพัดภาคจากประเทศเวียดนามมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในเขมรขวัญกำลังใจเขาจะสู้ทหารไทยไม่ได้ในการเจ็บการป่วยการส่งกำลังลุงทางแพทย์ผมว่าสู้ทหารไทยไม่ได้ครับผมเรายิ่งเจ็บยิ่งถือซุ่มยิ่งเจ็บยิ่งตายเราก็ยิ่งลุยมันเก็บกดน่ะรุ่นพี่รุ่นน้องโดนแล้วก็เราก็ซุ่มไม่มีหนีสู้จนกว่าปวกจะกินด้ามปืนน่ะทหารพานค่ายปักน่ะประเภทจิตใจลบๆไม่เคยหนีไม่พวกผมไม่เคยหนีนะสู้จนกว่าจะมีคำสั่งถอนตัวกลับออกจากสมรภูมิรบอาวุธประจำกายของทหารเวียดนามกับทหารพานค่ายปักเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันท่าอากาศส่วนมากทหารเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้ปืนของรัสเซียเป็นอากาศด้ามไม้ใช้ปืนพวกใช้ตัวกระเล็บเคียงสีตาดาวสีดำ RPG RPG 7 RPG 2เนี่ยใช้เหมือนกันหมดแหละระเบิดสากระเบือแล้วเขาใช้เป็นแผกๆทั้งสี่ลูกพ่อปลสเนี่ยใช้ของรัสเซียหมดส่วนของค่ายฝั่งนี่เป็นของจีนใช่ไหมของจีนครับพี่ส่งมาช่วยเขมรพี่ไทยก็จิกเอาไว้มั่งเอาไว้ใช้บางส่วนเอาไว้ให้อ่านผ่านจิกแล้วเวลาเผชิญหน้ากันระหว่างอาวุธรัสเซียกับอาวุธจีนของทหารทางค่ายปักนี่เป็นไงบ้างครับสู้สีครับแต่ว่าดูแล้วโอเคมันจะสู้ต้นตำรับของรัสเซียไม่ได้หรอกปืนเหล็กมันจะดีกว่ากันต้นตำรับของรัสเซียเลยดีของจีนไม่ค่อยดีหรอกแต่ยิงใต้ลงใต้น้ำอะไรขึ้นว่าระบบปืนอากาศไม่ต้องห่วงประเทศไหนมันมีเกาหลีเหนือประเทศเช็กโกสโลวาเกียแล้วก็คิวบาโปแลนด์มันได้ลิขสิทธิ์จากรัสเซียไปผลิตใช้เองเพราะว่าที่ยึดได้เคยมันเป็นพับฐานแต่ของจีนมันพับตรงแต่ของเช็กโกพับข้างนะขายเป็นตัวแม็กนี่ประมาณ50นัดเป็นอลูมิเนียมผมเคยจิกได้มาบอกหนึ่งผมไม่ส่งผมจิกไว้แม็ก50นัดเขมรมันแตกมาโปรดอาวุธผมก็เลยจิกไว้แล้วมันดีกว่ากันเยอะของแต่ละประเทศแต่มันสู้ต้นตำรับไม่ได้ของรัสเซียดียุทธวิธีเมื่อต้องเผชิญหน้ากันระหว่างทหารเวียดนามกับทหารพรานค่ายปักเนี่ยครับใครเร็วอยู่ใครช้าตายวัดกันที่ดวงวัดกันที่ไหวพริบไม่หนีทหารพรานไทยไม่เคยหนีอริราชศัตรูเจอที่ไหนเอาที่นั่นทหารยวนกับทหารพานค่ายปากเนี่ยเจอกันที่ไหนเอากันที่นั่นเหมือนแมวกับหนูน่ะเจอกันที่ไหนมันใครเร็วอยู่ใครช้าตายแล้วแต่โอกาสไม่รู้ละท่านเข้ามาเนี่ยพื้นแผ่นดินไทยเข้ามาผมซัดอย่างเดียวผมไม่เอาไว้หรอกมันคือภารกิจของเราพูดง่ายๆขายชีวิตแลกชีวิตผมคนขายวิญญาณนะผู้การเพื่อคนไทยทั้งชาติผมกล้าขายวิญญาณกินขายชีวิตตัวเองกินเองผมพูดตรงๆเลยนิสัยของผมใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงผมไม่สนใจนะติดชายแดนเขมรเนี่ยมาเลียสุดๆเลยทั้งทหารยวนทั้งทหารพานไทยแล้วง่อมผมยังจำได้เลยเชียว VPPF มาเลียเนี่ยผมยังจำได้เลยผมเปลี่ยนมา5-6ครั้งนะเวลามันขึ้นเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยโอ้ยหนาวก็หนาวขึ้นเลยผ้าผมรถตู้เดี๋ยว3-4ปืนก็เอาไม่อยู่ถ้าร้อนก็ร้อนเลยเหงื่อแตกผ้าออกอ่ะแต่เหงื่อแตกแล้วก็กินอะไรไม่ได้นะยาฟีนินเอฟอนซิด้าเนี่ยเอาไม่อยู่แถวไข้มาลาเรียแถวฝั่งเขมรเนี่ยแรงกิน7 วันกิน7วันกินยาฟอนซิด้ามาลาเรียเนี่ยสุดยอดเลยแถวชายแดนเขมรเนี่ยแล้วมันจะหายไปเองหรือว่าไงครับโอ้ต้องรักษาเป็นเดือนเลยครับผมยังตามสองอาทิตย์อะทั้งน้ำเกลือทั้งกินยาเนี่ยกินข้าวไม่ค่อยได้หรอกอ้วกหูอื้อเดินแทบไม่ไหวอะมาลาเรียเนี่ยโอ้หิ่งห้อยออกตาเลยโอ้ทรมานไข้ป่าไข้มาลาเรียเนี่ยโอ้ถ้าคนไม่เคยโดนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกสุดๆถ้าเป็นคนนั้นถ้าตามยิงได้ผมยิงแล้วเนี่ยไข้มาลาเรียเนี่ยโคตรเกลียดเลยผมเป็นมา5-6ครั้งนะบางคนนี่ไม่รู้เรื่องหรอกนั่งกินข้าวหงายท้องไปเลยมาลาเรียมันขึ้นผมมีเพื่อนอยู่คน2 คนแล้วลงกระเพาะดีไปโรงพยาบาลทันถ้าขึ้นสมองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบ้าเป็นได้เป็นล่ามโซ่ไว้น่ะออกจากทหารผ่านไปแล้วมันขึ้นไงมาลาเรียขึ้นสมองเป็นบ้า
โอ้เลยต้องล่ามโซ่ไว้ผมมีที่ซุกหัวนอนผมมีครอบครัวผมมีเงินใช้มีไร่มีนามีวัวมีควายผมได้มาจากค่ายปากถ้าไม่มีค่ายปากผมไม่มีวันนี้นะครูการนี่ชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงมั่งผมคนนักเลงนะผมเป็นคนสู้คนผมไม่หนีคนถ้าไม่มีค่ายปากผมว่านี่ผมไม่ตายโหงก็โดนตำรวจยิงตายชีวิตของผมเนี่ยเกิดมานี่ผมก็มีแต่ฆ่ากับฆ่าเกิดมาอายุ17 18ปีก็ฆ่าหมูแล้วออกจากฆ่าหมูก็มาเป็นทหารบ้านฆ่าคนฆ่าคนโดยสมัครใจฆ่าคนโดยไม่ติดคุกพูดง่ายๆเขาฆ่าเราทหารยวนพอคอฆ่าทหารพานก็ไม่ติดคุกแล้วแต่ใครดีใครอยู่แล้วแต่วาสนาถือว่าต่างคนต่างยิงกันถือว่าเป็นดอกไม้ไปมีประสบการณ์ครั้งไหนบ้างครับที่ปะทะกับทหารเวียดนามแล้วจดจำจนถึงวันนี้ครับที่เสี่ยงตายครับนี่ช่องโงโบกอ่ะผมเนี่ยคนเข้าคนแรกเลยล้างปืนกลมันปตอถ้ามันไม่หนีก่อนนะมันโยนระเบิดใส่ผม 4-5 ลูกแล้วมันหนีผมกับ M79 ไปส่วนไป2ลูกวันนั้นถือว่าดวงผมโชคดีนะขึ้นไป2คนเพื่อนกันหนีมาผมก็เดินอยู่ในฐานเฟ้งฟังอยู่เนื้อที่ไร่นึงมันฐานปืนกลมันแล้วก็มีฐานอยู่ในป่าอีกฐานนึงถือว่าผมดวงดีโชคดีมากเลยดวงแข็งคนมันจะอยู่ที่ไหนจะไม่ตายมันก็ไม่ตายหรอกนะเกิดมาชาติเดียวใช้ชีวิตที่คุ้มไม่มีลูกไม่มีเมียไม่เคยคิดว่ามีข้าวกิน3เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยถึงว่ารอดนะกลับบ้านเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นหัวกระไดเดือนถึงว่ารอดนี่คือชีวิตของนักรบค่ายปากส่วนมากจะไม่ค่อยมีลูกมีเมียหรอกอยู่กันพูดง่ายๆนะคนขายวิญญาณคนขายชีวิตน่ะความรู้ก็น้อยมีแต่ฐานะจนๆกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าฐานะดีน่ะก็คือครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเครือญาติมีไร่มีนาก็มรดกให้มันก็พอลืมตาปากได้มั่งแต่ก็ถ้าคนไหนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะผู้การจนอาหารพานนี่จนๆคนรวยเขาไม่มาเป็นอาหารพานหรอกเงินเดือนแค่1,400-1,500นะมันดีกว่าไปเป็นกิ๊กโกแมงลงแมงดาคุมซ่องนี่เป็นนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านนะจริงๆต้องมาอยู่แถวชายแดนดีกว่าถ้าเป็นคนจริงนักเลงจริงไม่ต้องไล่ฟันไล่แทงหรอกมาเป็นอาหารพานนี่มีเขี้ยวมีงานละใส่ได้เต็มที่ยิงคนไม่ติดคุกนี่ผมชอบนะมันถึงใจดีจะตายครั้งหนึ่งเนี่ยคอยธงชาติคุมซะดีกว่าไปโดนเนี่ยจิกโกแทงตายหรือว่าไปปล้นไปกี้เขาตำรวจยิงตายอีกไม่สมศักดิ์ศรีหรอกอยู่อย่างนี้ยังตามถูกปืนถูกระเบิดตายพ่อแม่ก็ยังได้ฆ่าตำศพทดแทนบุญคุณพ่อแม่มั่งตอนที่ขึ้นช่องโอบกเนี่ยผู้กองคาโปนเล่าให้ฟังว่าพี่วิรัตได้รับมอบภารกิจให้เอา M79 ไปยิงครับผมตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงเห็นว่า M79 กระบอกแตกเลยนะไปกัน3คนสะพายอาก้าข้างหลังแล้วก็อิ่ม79คนละกระบอกกระสุนปืนเนี่ยใส่กระสอบทรายอ่ะไปนั่งเอาทั้งนู้นจุดบังกะโลทั้งนี้ก็นั่งจุดบิโลปีกซ้ายปีกขวานะผมอยู่ตรงกลางไปกัน3คนนั่งจุ่มกันหักยิงอย่างเดียวยิงพอบันยิงลูกซองไอ้อิ่ม79กระสอบปุ๋ยยิงป้องป้องป้องยิงได้คนละ4-5นัดมันสวนมันอยู่ป้อมปืนกลเนาะไอ้เราก็หมอบอยู่มันได้ยินไอ้เสียงนังแป๊ะโอ้โหระเบิดมือระเบิดของรัสเซียนะมันเฟี้ยงมาลูกแรกตกผมประมาณห่างจากผมไปมัน 6-7 เมตรเฟี้ยงอยู่ลูก2ลูก3นะโอ้มันอยู่บ่ไหวแล้วแหละเป้ามันต่างคนต่างไปแล้วผมก็ชวนยิง M79 2หนังเข้าไปเลยยิงจนกระบอกแตกก็นี่เอ้ยกระบอกปืนแตกก็แปลกเข้าไปด้านหลังนี่หมอบหมดเลยนะหันมาเนี่ยเจ้าหน้าที่คงหมอบหมดไม่กล้ากระดูกกระดิกมันเฟี้ยงระเบิดมาโอ้ผมเจอนะคนเรามันอยู่ที่ใจจะตายตัวไหนมันก็ตายถ้ามันถึงเวลาจะตายนะทำยังไงก็ไม่ตายหรอกถ้ามันไม่ถึงเวลานะผมชอบตรงนี้แหละพอยิงเสร็จตอนนั้นแล้วยังไงต่อครับเราเข้ายึดฐานเขาหรือเปล่าครับไม่ยิง M79 เสร็จปั๊บเพลินมันเฟี่ยงระเบิดมาผมชาร์จขึ้นไปเลยมันหนีก่อนมันหนีเลยมันทิ้งป้อมปืนปตอไว้แล้วก็ลังระเบิดเป็นลังเลยนะระเบิดมือเนี่ยประมาณ2ลังสายกระสุนมันนี่โอ้แพ็คใหญ่เลย4-5ลังอ่ะพร้อมยิงเลยนะตายอยู่ในฐานเนี่ยที่ว่าพวกยิงM79ไปไม่รู้ว่ามันตายกี่คนนะเพราะว่าผมพอขึ้นมาเสร็จปั๊บก็มาปักถ่ายรูปกันจะป้อมปืนนะพอปลส.ลงโอ้ยเจ็บผมโดนแรงอัดเนี่ยโดนแรงแก้วหูดังแคกๆๆๆผมเลยไปโรงพยาบาลก่อนตอนมันเจ็บผมลงมาก่อนพวกทหารหลักแล้วก็ทหารพันเขาขึ้นมาเคลียร์
ผมก็อยู่โรงพยาบาลอำเภอบ้านกวดแค่นั้นแหละผู้การยิงไปเยอะไหมครับหลายนัดไหมครับ M79 เห็นผู้กองคาโปนบอกยิงกันโอ้โหผมว่ากระสอบปุ๋ยกระสอบทรายเขียวทหารน่ะจักเต็มๆน่ะเหลือผมว่าเหลือไม่ถึง20ลูกอ่ะยิงจน M79 กระบอกแตกอ่ะเพื่อนผมนะ M79 เนี่ยมีของไอ้กันอันนี้ของไทยทำที่แตกอ่ะโอ้ไม่ใช่ของไอ้กันนะของไทยทำแตกเลยแตกครึ่งนะทอนตัวไป2คนด้วยแต่ผมเนี่ยนี่แหละความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับมันกระทึ่งกล้าทั้งกลัวนะกล้ากลัวกลัวเราก็กลัวตายเหมือนกันถ้าถามว่าใครไม่กลัวตายผมไม่มีหรอกกล้ามันกลัวจนมันกล้าได้กล้าเสียกล้าตายอะไรมันก็ได้นะมันที่สุดของชีวิตแล้วนะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายก็ใส่มันเลยนะไม่มันก็เราอะนะแค่นั้นแหละแค่นั้นลูกบ้ากลัวจนกล้าถ้าว่าการลบของผู้ก่อการร้ายของมนิตหรือว่าโจรกินของมนิตมลายาหรือว่ากองกำลังติดอาวุธของคุณสามันต่างกันนะครับแล้วแต่ภูมิประเทศแต่ว่าพอคอยอย่างอีสานใต้เนี่ยเขตงาน207-205คอนบุรีเซิงสางนี่ครับลักษณะป่าล้อมเมืองป่าล้อมหมู่บ้านนะแล้วก็มีแกนนำเนี่ยคือว่าแกนนำผู้นำในหมู่บ้านนี่ส่งข้าวส่งน้ำส่งยาและยุทธปัจจัยต่างๆให้ในหมู่บ้านนี่แหละเอาไว้ส่งกองกำลังติดอาวุธในป่าครับผมก็คือพอคอเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าและล้อมเมืองใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เป็นหมู่บ้านชนบทติดชายเขาแล้วพวกนี้ก็จะส่งเสบียงเป็นพวกยาพวกอาหารของยุทธปัจจัยนั่นนะพวกยาเวชภัณฑ์อะไรนี่ส่งเข้าไปในป่าจะมีมวลชนของเขาเขตงาน205-207คอนบุรีเซิงสางอาวุธของผกค.ที่อยู่แถวๆนั้นเขาใช้อาวุธอะไรครับส่วนมากจะเป็นท่านหนักก็ปืนเซกาเซ่แล้วก็ปืนอากาแล้วก็ M16 ที่ยึดมาได้นะเยอะอาวุธเนี่ย M16 เซกาเซ่เซกา RPG7 RPG2 คอปลส.มีหมดครับผมอาวุธหนักอาวุธประจำหน่วยครับแล้วขีดความสามารถในการรบของเขากับฝ่ายเราเนี่ยเขาขีดความสามารถเป็นไงบ้างครับของเราเนี่ยกับเขานี่ก็ใกล้เคียงกันครับเขาชำนาญในพื้นที่แต่ของเราเนี่ยเราได้อาศัยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอคอเก่ากับใจเข้านำตีจุดที่หมายเราได้เปรียบตรงนี้แล้วก็การส่งกำลังบำรุงของเรานี่จะดีกว่าเขาลำเลียงทางหออาหารเนี่ยนะ 7-8 วันก็ส่งทีนึงของเขาเนี่ยถ้าเราปิดล้อมพื้นที่ปะทะกันเสร็จเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นที่หรอกจุดละ 4-5 คนจุดละ10คนของเขาอยู่นะเขาจะแตกแยกเลยค่ำในนอนนั่นเหมือนซุ่มโจมตีแล้วเราก็กวาดล้างอย่างเดียวพี่วิรัตมีประสบการณ์ในการปะทะกับผกค.ในเขตเสริงสางคอนบุรีนี่ไหมครับมีครับผมลักษณะถ้าเราขึ้นไปบนเขาเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเราจะเสียเปรียบนี่ก็คือลักษณะภูมิประเทศการลงไปเอาน้ำการลงไปน้ำเนี่ยพอเราลงไปปั๊บเนี่ยมันเกาะติดเราตลอดเลยนะลงไปเอาน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยซุ่มยิงเราถ้าเจ็บคนนึงก็โอ้โหวุ่นวายเลยแหละทีนี้ไม่เจ็บก็ตายแล้วทีนี้ยิงโป้งเสร็จปั๊บนี่เราไม่ตายเราก็ต้องบาดเจ็บก็ต้องทำการส่งกับทางอทำเฮนซีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเทือบโอ้ยตัดทั้งเลื่อยเครื่องทั้งเลื่อยมือดึงกันวุ่นวายทำสนามฮอเสร็จมันก็ยังมาก่อติดซุ่มยิงไอ้คนที่ไปบล็อกเพราะสนามฮอทำสนามฮอก็เจ็บอีกเจ็บโอ้วุ่นวายโรคกระเพาะคอเนี่ยมันเล่นสงครามจิตวิทยาเครียดโรคกระเพาะกับคอเนี่ยปวดกระโหลกแต่เราก็สู้นะเรายิ่งเจ็บยิ่งถือซุ่มยิ่งเจ็บยิ่งตายเราก็ยิ่งลุยนะมันเก็บกดนะรุ่นพี่รุ่นน้องโดนแล้วก็เราก็สู้ไม่มีหนีสู้จนกว่าปวกจะกินด้ามปืนแหละทหารพานค่ายปักนะประเภทจิตใจลุกลบไม่เคยหนีไม่พวกผมไม่เคยหนีนะสู้จนกว่าจะมีคำสั่งถอนตัวกลับออกจากสมรภูมิรบทราบว่าทหารผ่านค่ายปักเนี่ยก็ได้ใช้ยุทธวิธีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในการฝึกด้วยใช่ไหมครับครับผมมันฝึกเหมือนพ่อคอหมดแหละเขาเอาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ออกมาจากป่านะเป็นสหายแกนนำเลยเนี่ยครูทิมเนี่ยอยู่เขตงานคอนบุรีเสิงสางในครูทิมเป็นระดับหัวหน้าสั่งการเลยแล้วมาเข้ามอบตัวแล้วเข้ามาเป็นทหารพานเข้ามาฝึกให้ทหารพานเนี่ยพวกนี้เข้ามาทำการฝึกในเวียดนามในลาวในเขมรครูทิมเนี่ยเขาฝึกอะไรบ้างครับให้กับฝ่ายเราก็เหมือนที่เขาฝึกมาจากเวียดนามเนี่ย
ที่ยุทธวิธีทุกวันนี้ที่เราฝึกกันใช้เนี่ยเช่นการเข้าตีการเข้าตีซุ่มโจมตีตีฉาบฉวยเหมือนกันเอของพอคอที่เราใช้ฝึกกันทุกวันนี้นะเอามาประยุกต์ใช้เข่าคานสูงคานสูงคานต่ำเดินโผเดินใต้น้ำเข่าอ่อนสูงเข่าอ่อนต่ำนี่แหละครับผมได้ได้ผมจำได้อยู่ยังได้แล้วเรื่องของการลบแบบกองโจรด้วยป่ะครับครับผมถนัดครับทหารบ้านค่ายปากเนี่ยถ้าได้ผู้นำสุดสุดยอดมาจากลบพิเศษเนี่ยโอเคเลยเจ้าหน้าที่คงจะมาอยู่กับปี2ปีนะนะแต่พวกผมในพวกผมอยู่กันอีกนานเจ้าหน้าที่คงไปพวกผมเนี่ยมันอาศัยได้ประสบการณ์เป็นหน่วยลบเนี่ยมันสะสมประสบการณ์เยอะแล้วก็การลบของกะพกคกับโจจีนคอมมิวนิสต์มลายาและกองกำลังติดอาวุธกุ้งสาหรือว่าชนกลุ่มน้อยตามตะเข็บแนวชายแดนเนี่ยพม่าผมเคยไปอยู่ด่านสิงห์ขอนนะเคยไปอยู่กมอนห่างกันประมาณโล2โลออกลาดตะเวนด้วยกันอยู่ยุทธวิธีของพวกมอนเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมยังไม่เคยประสบการณ์นะแต่ว่าเพียงแต่ตั้งฐานตึงกำลังกันเฉยๆก็คงจะไม่ต่างกันหรอกเขาก็นักรบเราก็นักรบเหมือนกันแล้วพอปะทะเขาก็คอแล้วคราวนี้ไปเจอโจรจีนคอมมิวนิสต์ในภาคใต้เนี่ยครับยุทธวิธีของเขาแตกต่างกันไหมครับเราเสียเปรียบพื้นที่เสียเปรียบพื้นที่ภูมิประเทศเขาชำนาญพื้นที่แต่เราไม่ชำนาญพื้นที่เราอาศัยแต่คนนำทางอดีตจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเข้าพาเข้าตีเราได้เปรียบตรงนี้ยุทธวิธีเขาเป็นไงบ้างครับของโจรจีนคอมมิวนิสต์ไม่ต่างกันไม่ต่างกับพอคอครับไม่ต่างกับพอคอเลยแต่ส่วนมากเขาหลีกเลี่ยงการปะทะกับทหารไทยนะเขาจะไม่อยากยุ่งเขาจะไม่อยากยุ่งว่างได้กลับระเบิดพอเราโดนกลับเราก็ถอนออกมาแล้วก็เข้าตียึดฐานก็แค่นั้นแหละผู้การยึดฐานก็ไม่ทำเลยไม่สถาปนาพื้นที่พอเราเข้าตีฐานแตกปั๊บเขาก็หนีเข้าไปในฝั่งนามาเลเซียทราบว่าโจรจีนคอมมิวนิสต์ถนัดในเรื่องของกลับระเบิดใช่ไหมกลับระเบิดครับใช้หมอนลมสมมติว่าปลากระป๋องนะปลากระป๋องปุ๊บปุ้ยเราเนี่ยนะเหล็กเส้นเหล็กก่อสร้างเนาะเนี่ยเสียบเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็ปูนอัดเข้าไปทีนทีแล้วก็จะมีฐานไม้สายก้อนใหญ่นะแล้วก็มาต่อสายแล้วก็มีเชื้อวัตถุแล้วจะมีหมอนลมเนี่ยเห็นไหมแบบของโมไซอ่ะหมอนลมเหยียบปั๊บแต่ปั๊บก็ตึมเลยถ้าขอนไม้หรือว่าทางโค้งหักศอกเนี่ยระวังไม่ดีพยายามถ้ามันเป็นทางแล้วก็มีขอนไม้เนี่ยออกซ้ายไปเลยไม่ออกขวาก็ออกซ้ายไปเลยไม่ต้องข้ามพวกนี้โอ้ผมรู้จักขี้กำพืชมันดีเลยลักษณะการวางกับระเบิดจากโจรจีนคอมมิวนิสต์พอคอคอแล้วทหารลาวแล้วครับโอ้ยทหารลาวเนี่ยไม่ได้เคยกลัวเลยไอ้หน้าขาวๆเนี่ยไอ้หน้าตีๆเนี่ยไม่เคยกลัวมันเลยก็ร้องมาไหมทหารลาวเนี่ยยุทธวิธีของเขาเป็นไงเหมือนกันมันอยู่กับทหารเวียดนามมันฝึกยุทธวิธีเดียวกันไอ้พวกนี้เหมือนกันแล้วก็มันศึกล่มเกล้าเนี่ยพูดก็พูดตรงๆเลยเนาะมันมีอดีตพอคอเก่าเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ยอมมอบตัวเข้าไปในลาวพาทหารลาวเข้ามาอยู่ด้วยเกือบร้อยนะอดีตพอคอเก่าแต่เป็นพอคอเนี่ยแหละที่อยู่ในลาวสายโซเวียตไอ้พวกนี้ไม่ยอมเป็นผู้ร่วมมานาชาติไทยทุกวันนี้มันก็ยังเกาะอยู่เพียงแต่มันยังไม่แสดงแค่นั้นแหละอาวุธของทหารลาวเป็นสายโซเวียตหรือเปล่าโซเวียตหมดครับเหมือนกันหมดอากาศมีครั้งไหนบ้างที่เผชิญหน้ากับทหารลาวแล้วจบจำจนถึงวันนี้โอ้ลงมาเอาน้ำเจอกันมาแหล่งน้ำเดียวกันมันลงมาเราก็ลงมาจ้าจ้าต่างคนกับต่างวิ่งงือกันยีรอนน้ำปลายีรอนฮาเลยแบบน้ำลงไปสองสามคนมึงก็ลงมาเอาน้ำกันต่างงนจ้าอีกันไปใครไปมันกันละมันก็กลัวเหมือนกันละเนาะเอาน้ำแหลงเดียวกันมาเจอกันอันนี้เรื่องจริงมีปะทะหนักๆไหมครับที่ลงกลางโอ้ยเกือบทุกวันขึ้นไปตีก็โอ้ยก็พอไอ้ผมนี่สนับสนุนการส่งคุ้มกันล่อคุ้มกันก็ไปส่งกับข้าวเขาเดินทั้งวันอ่ะขนาดล่อบรรทุกตัวนึง50โลเลือดดังมันยังออกเลยแล้วคนจะขนาดไหนล่ะแค่ปืนก็เอี้ยมใส่กระสุน 3-4 แม็กอ่ะเดินขึ้นลงกาวเนี่ยโอ้ยอาทิตย์นึงเนี่ยเดินอยู่ 2-3 รอบไม่ต่ำกว่า20โลส่งกระสุนส่งอาหารส่งให้หน้าแนวเหนื่อย
แต่เราก็สู้นะแล้วแต่ภารกิจของใครของมันยุทธวิธีของทหารขุนสาเป็นไงครับมันลักษณะมันตั้งฐานเสร็จแล้วก็ออกลาดตระเวนตามเขตชายแดนฝั่งไทยฝั่งนี้ฝั่งพม่ามั่งมันคุมยาเสพติดไอ้พวกว่ากับคุณสามมันไม่ถูกกันนะมันคิงพื้นที่ปลูกฝิ่นกันของใครของมันคนก็ไล่เขาไปเลยฝิ่นดิบไอ้ตู่เขาดูส่วนมากมันจะจัดกำลังดูไอ้พวกไล่ฝิ่นของใครของมันลามแดนเขามันก็ซัดกันแล้วพวกมันยังไม่ถูกกันว่าเขาคุณสาพี่วิรัติได้ขึ้นไปที่บ้านหินแตกหลายครั้งเลยใช่ไหมสี่รอบเป็นไงบ้างครับเหมือนเดิมไปครั้งหลังสุดนี่อยู่2ปีเลยนะมันรอยกลับหอนั่งหอยังไปรถเมล์เนี่ยรถประจำทางเนี่ยสองเดือนพักสองเดือนพักไปหอสบายแต่ภารกิจก็ออกลาดตะเวียนให้อยู่บนฐานออกลาดตะเวียนมั่งแล้วก็แค่นั้นแหละอยู่นอนอยู่ฐานนั่นแหละเป็นจุดเฝ้าตรวจตามไว้ในพื้นที่ไม่ให้กองกำลังติดอาวุธเข้ามาไม่ว่าแดงไม่ว่าไอ้คุณสาเนี่ยเข้ามาฝั่งไทยปลดอาวุธหมดไอ้พวกนี้คุณสาว่าแดงมันกลัวเลยกลัวกันคลิปกลัวกันคลิปที่สุดเลยฮอเนี่ยมันกลัวบักมันกลัวฮอบักหกลำกล้องนี่กลัวชิบหายเลย ทั้งคุณสาทั้งว่านั่นกลัวกันคลิปมากมากนะมันไม่อยากเสี่ยงกับทหารไทยหรอกถ้าว่ามันตั้งฐานเสร็จในฝั่งไทยเนี่ยบอกขึ้นไปในทั้งฐานมันเลยให้มันออกไปภายใน3วันนี่ออกไปแล้วถอนกับระเบิดที่มันวางไว้ไล่มันออกเข้าไปในฝั่งพม่ามันตั้งฐานในฝั่งไทยเราก็เข้าไปอยู่ในฐานมันน่ะยึดเข้าไปยึดเฉยๆเนี่ยมันก็หนีมันไม่สู้เพราะว่าข้าวน้ําพวกเสบียงเราต้องอาศัยอยู่ฝั่งไทยฐานของมันนี่ผู้การฐานของมันนี่ถ้าไม่มีปืนใหญ่นะไม่แตกนะฐานของมันรั้วไม้ภายในขัดแต่3ชั้นน่ะฝากเสียบเต็มเลยฐานของมันเนี่ยโอ้ปืนใหญ่ลงเนี่ยสมนึกสมไหนไม่ได้กินของมันหรอกมันขุดเป็นอุโมงค์ตีมันเดือนนึงยังฐานยังไม่แตกเลยกระติกน้ํา20ลิตรน่ะเป็นร้อยๆลูกเลยใส่ในน้ําไว้ข้าวสารนี่กองๆไว้เลยนะทําเป็นอุโมงค์อยู่ได้แบบเป็นเดือนน่ะโดยถ้าว่าโดนตัดขาดนะกระติกน้ำเนี่ยยังต่ำทาน 70-80 ใบน้ำหลอด20ลิตรแต่มันทำไม่หมดเลยตีไม่แตกอยู่ได้ด้วยตัวเองนานเลยครับเป็นเดือนอยู่ได้มีทุกอย่างของกินของใช้เนี่ยอย่างตีทหารไทยเข้าไปตีฐานวาแดงเป็นเดือนไม่แตกถ้าไม่มีการสนับสนุนทางอากาศมันเจาะเป็นอุโมงค์เลยนะอาวุธกระสุนของวาแดงนี่เป็นอะไรเป็นคอปลสคอ8เหยียบ82เนี่ยมีคอปลสแล้วก็ปตอมีหมดน่ะใช้ระเบิดซากเหมือนไงทหารยวนน่ะใช้เหมือนกันส่วนมากจะหนักเน้นทางอากาศอาวุธประจำกายถึงพับฐานทางด้ามไม้ผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอาอดีตทหารพานนี่ที่ผ่านสมรภูมิมาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกโรงเรียนทหารพานถ้าผมไปได้ผมก็จะไปช่วยตังผมไม่เอาผมจะถ่ายทอดรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานผมอยากให้โรงเรียนทหารพานถ้าสนใจมากติดต่อผู้การนี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะช่วยวันนี้เราไปพบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของอดีตนักรบค่ายปักธงชัยผู้กลำศึกอาสาสมัครทหารพรานวิรัตเกิดเชื้อโดยเราเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจากถนนดำแยกเข้าไปในทุ่งอีกประมาณ2กิโลเมตรแล้วเราก็ได้พบกับนักรบกล้าในอาณาจักรส่วนตัวของเขาด้านซ้ายมือนี่เป็นสระครับเป็นสระลึก3เมตรครับเลี้ยงปลายี่สบปลาตะเพียนปลานิลปลาในผสมกันไปนะครับครับได้เก็บขายหรือว่าเลี้ยงไว้ทานครับเลี้ยงไว้ทานครับญาติพี่น้องมาก็แบ่งกันกินครับผมครับไม่ขายครับตรงนี้ไปก็จะไปเล้าไก่ใช่ไหมครับครับผมที่บอกว่าเป็นไก่ชนครับครับอันนี้ก็แบ่งขายไป30กว่าตัวแล้วเหลือที่เหลือเอาไว้ทำพันครับ
แล้วก็ตรงนั้นเป็นนาใช่ไหมครับเป็นนาครับด้านหลังนี่เป็นนาด้านหลังเป็นนานาทั้งหมดกี่ไร่ครับ10ไร่ครับจากนี่ไปเลยใช่ไหมครับนี่เป็นนาของพี่วิรัตหมดเลยนะครับผมข้าวหอมมะลิครับอ๋อเป็นข้าวหอมมะลิครับผมผมกำลังออกรวงเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ปลูกไว้ทานไม่ได้ปลูกไว้ขายครับก็เหลือเผื่อขายมั่งครับครับขายมั่งเป็นบางส่วนเอาไว้กินบางส่วน อยู่กัน2คนภรรยาครับครับลูกไปทำงานกรุงเทพหมดอีกคนหนึ่งก็เรียนอยู่เห็นว่าลูกเรียนวิศวะด้วยใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วครับนะครับลูกโตกันหมดแล้วครับผมแล้วก็มีชีวิตอย่างสงบถึงไหนครับเนี่ยไร่นานู่นแล้วครับตรงต้นไม้ครับอ๋อแนวต้นไม้นู่นเลยนะครับ10กว่าไร่ครับ10ไร่10ไร่2งาน42ตารางวาครับทำเองหรือว่าจ้างเขาทำครับอันนี้จ้างเขาทำครับจ้างวานไถเกี่ยวหมดลงทุนเยอะครับผลผลิตดีไหมครับดีครับใช้ได้ครับตรงนี้ถ้าว่าแล้งก็ได้ฝนตกก็ได้ครับที่นี่นาตรงนี้นาลุ่มใกล้เขื่อนอ๋อมีคือมีชนประทานครับครับครับแนวนั้นเป็นชนประทานหมดแนวตามต้นยูคาลิปตัสใช่ไหมครับเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนตรงนี้เราลูกหน่อยครับผมคอกวัวใช่ไหมครับครับผมคอกวัวแม่กับลูกครับเวลาจะคลอดก็เอามาไว้ที่นี่ครับมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับที่นี่ประมาณ7ตัวครับเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าพันธุ์รามันผสมพื้นเมืองครับครับผมปลูกต้นมะพร้าวลูกหน่อยนะครับนี่ตามคันดินนี่ก็เป็นมะพร้าวเป็นต้นกล้วยนะฮะเก็บผลผลิตได้เลยนะฮะครับผมทำคนเดียวครับผู้การอ๋อครับนี่ก็เป็นสาลูกหนึ่งเลี้ยงปลาใช่ไหมครับครับผมอันนี้ปลาบ่อปลาธรรมชาติครับครับบ่อปลาธรรมชาติเยอะเด่นสูบทีนึงนี่70-80โลปลาช่อนงั้นนะปลาช่อนใช่ไหมครับครับผมช่วงนี้น้ำเยอะใช่ไหมครับเนี่ยครับผมน้ำเยอะหน้าแล้งเป็นไงบ้างครับโอ้ไม่ต้องห่วงเพียบปลาปลาเยอะเลยนะครับเอาเครื่องไอ้ท่อพญานาคมาสูบปีนึงก็ไม่ต่ำกว่า80-90โลมีแต่ปลาช่อนหมดตรงนี้จะเป็นที่สำหรับให้วัวท้องวัวท้องแม่กับลูกมาอยู่นี่นะครับครับส่วนวัวที่เหลือตอนนี้อยู่ในทุ่งครับอยู่ในทุ่งเอาไปเลี้ยงนี่จะเห็นใช้โซลาร์เซลล์ครับผมไฟมาไม่ถึงใช่ไหมครับครับต้องใช้แต่ว่าไฟบ้านเนี่ยใช้แผงโซล่าเซลล์ใช้แผงโซล่าเซลล์หมดเลยครับผมสว่างหมดครับกลางคืนเนี่ยอ๋อนู่นครับไอ้แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาใช้ทีวีตู้เย็นได้เลยอ๋อครับโอ้โหน่าอิจฉานะครับเป็นชีวิตที่สงบมากหลังจากที่ผ่านการรบมาวางมือแล้วอันนี้ก็คือสะครับเป็นคลองไส้ไก่ครับตรงนี้อ๋อคลองไส้ไก่ครับตรงนี้ว่าจะทำบ้านอีกหลังอยู่เลยเอาขุดใหม่ปักเป็นสาได้จะทำบ้านอีกหลังนึงทำให้ลูกสาวเขาจะมาทำเองไง นี่นะครับมองจากนี้ไปจะเห็นบ้านพี่วิรัตเลยนะครับนี่ครับอยู่ยังมีความสุขเลยนะครับเนี่ยไรนาสวนผสมบั้นปลายชีวิตครับผู้การ เหลือชีวิตไม่มากแล้ว60กว่าปีแล้ว เดี๋ยวลกหน่อยครับตรงนี้ครับผมยังไม่ได้เอาเครื่องมาตัดเลยลกแต่ตรงนี้หน่อยนึงมะพร้าวนี่ออกเยอะไหมครับเพิ่งปลูกได้3ปีนี่นะครับตอนนี้เป็นบัตรผ่านถึงชั้นที่3ใช่ไหมครับครับผมบัตรใช่ได้เหรียญพิทักษ์สิริชนครับได้เหรียญพิทักษ์ครับผมเหรียญชายแดนด้วยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ครับค่ายปากได้แต่เหรียญพิทักษ์สิริชนอยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอสังขะประมาณกี่กิโลเจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโลครับจากถนนดำมาประมาณโลนึงพืชผลการเกษตรถ้าเราจะเอาไปขายเราก็ไปขายในตัวอำเภอใช่ไหมส่วนมากกินครับเอาไว้ทานแจกญาติพี่น้องจะเห็นบ้านพี่วิรัตน่าอยู่มากนะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9นะครับเข้าไปแบบสบายไม่ต้องมาดีโอ้มันมีเครื่องมือด้วยนะครับผมนี่แหละหัวแท้เลยแหละโอ้โหได้ไม่จากขมิ้นมาจากขมิ้นแดงอ่ะผมชอบสะสมไงครับเป็นไงครับวิถีชีวิตที่อยู่ที่นี่สุขกายสุขใจครับไม่มีเสียงรบกวนอยู่แบบพอเพียงมันมีความสุขทางใจครับ
อากาศดีอากาศดีมากไม่ค่อยวุ่นวายกับคนหรอกชีวิตนักรบหลังเกษียณมาก็อยู่อย่างนี้แหละตามอัตภาพครับอย่าไปดิ้นรนอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินผมทำที่นี่เนี่ยผมลงทุนผมไม่มีเงินนะผมก็ขายพี่อาไป2คันขายปืนสั้นพกกระบอกนี่แต่ปืนมีทะเบียนนะลงทุนที่นี่นะหมดไป 200,000 กว่าบาท 208,000 มีครบหมดทุกอย่างเลย 208,000 ตั้งแต่ปลูกมะปุงมะพร้าวทำวงทำบ้านใส่แผงสุราเซลล์ซื้อวัวด้วยเงินที่เหลือซื้อวัวลำบากมาเยอะกว่าจะมีวันรอยยิ้มวันนี้ได้โอ้ลงทุนไปเยอะอยากให้รัฐดูแลทหารผ่านศึกยังไงครับผมอยากขอเบี้ยเลี้ยงชีพบางคนนี่ก็มีฐานะมันก็ดีครับบางคนไม่มีฐานะบ้านก็ไม่มีจะอยู่เลยครับลำบากยิ่งป่วยติดเตียงนี่เมื่อไม่กี่วันนี้ผมก็ช่วยไปช่วยเหลือหน่อยครับรวบรวมเงินกันไปช่วยท่านก็เสียชีวิตแล้วเป็นมะเร็งนอนติดเตียงอยู่อยู่อำเภอโบเชตเนี่ยช่วยเหลือกันไปพอเกื้อกูลกันอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพช่วยดูแลหน่อยครับผมยังบางคนเนี่ยเกษียณไปก็มีเงินเดือนกินแล้วนะหมื่นกว่าบาทพวกที่ไม่มีเกษียณเนี่ยแย่หน่อยครับถ้ามีฐานะดีก็สบายไปถ้าไม่มีฐานะนี่ก็แย่ครับฐานพลานค่ายปักส่วนใหญ่แล้วเกษียณอายุแล้วเป็นยังไงบ้างครับบางคนก็ประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนก็เป็นนายอำเภอนี่ก็มีเป็นนายตำรวจก็มีนะครับส่วนมากที่เขาเรียนสูงๆน่ะฐานะทั้งบ้านเขาดีหน่อยเขาก็มาอยู่สักปี2ปีนี่เขาก็ออกมาหาประสบการณ์ได้ในด้านการเป็นทหารในด้านการรบครับแล้วก็บางส่วนก็ลำบากครับส่วนมากจะทหารพานี่มาก็มาแบบพูดซะง่ายๆเนาะคนจนน่ะคนรวยเขาไม่มาเป็นหรอกนอกจากฐานะทั้งบ้านดีหน่อยอย่างนี้นะนะครับเป็นอย่างนี้นะส่วนมากจะเป็นอาหารพานส่วนมากจะเป็นคนตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานี่เยอะมีทั้งอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยจะเป็นเยอะครับผม 3-4 จังหวัดนี่แหละแล้วก็นครราชสีมาแค่นี้แหละ 3-4 จังหวัดอยู่ตามตะเข็บชายแดนครับส่วนมากครับสุดท้ายครับมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมที่ติดตามชมมันบ้างครับขอพระคุณมากๆครับที่ติดตามผู้การหนุ่มแล้วก็เพื่อนนักรบพี่ๆน้องๆนี่และอดีตผู้บังคับบัญชาถ้าท่านมียศมีสูงหน่อยช่วยเหลือเกื้อกูลกำลังพลที่ยังจนอยู่ยังทุกข์ลำบากอยู่ขอเชิดชูเงินเกียรตินักรบหน่อยเดือนละ 3,000 ครับผมครับผมครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับคุณเยอะไหมครับประมาณแสนหนึ่งครับผมแสนหนึ่งมีห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งแบบพอเพียงครับผมอยู่แบบมีความสุขครับอากาศดีมากเลยนะครับโอ้โหอยู่กลางทุ่งเลยนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านสนบเหรอครับครับบ้านสนบครับHa ha ha.